สวัสดีค่ะนักทุนค่ะกับสถานการณ์ในช่วงต้นสัปดาห์เดือนมีนาคมก็ต้องถือได้ว่าสภาพตลาดหุ้นไทยนะฮะก็ยังเป็นสภาพที่แบบว่าโชคเลือดกันอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะนักทุนหลังจากเดือนกุมภาพันธ์นะฮะก็โดนภาษาชาวบ้านฝังไหมาละนะฮะฝังสลึกแล้วฝังสลึกเลยนะฮะหรือตอกตะปูนั่นเองเพราะมันเป็นแท่งแดงยาวลึกนั่นเองนะฮะในต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะทั้งทีมของน้องคิดกับน้องพบจากคันที่กรุ๊ปตอนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะน้องคิดไล่สังกัดแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงใยนักทุนน้องคิดก็เลยต้องยังอยู่ต้องมาช่วยนักทุนไม่มากก็น้อยก็ต้องช่วยกันแหละนาทีนี้นะฮะต้องช่วยกันนะฮะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับในตอนนี้ทีนี้เองนะฮะในช่วงนี้นะฮะเราก็มาฟังทีมงานเด็กๆ เขามองสภาพภาวะสภาพเศรษฐกิจในยุคนี้พอสนี้เป็นแบบไหนอย่างไรในมุมมองของคนที่จะเป็นอนาคตของโลกอนาคตของชาตินะฮะ เพราะว่ารุ่นนี้ก็ประมาณ30นะทั้งทุนก็ยังสามารถที่พัฒนาโลกไปได้อีก30 40ปีนะฮะ ในมุมมองของคนยุคนี้มองสถานการณ์อย่างนี้ยังไงฮะลองพบก่อนก็แล้วกันโอเคก็เอาตลาดก่อนแล้วกันครับจริงๆตลาดอาทิตย์ที่แล้วก็ถือว่าหนักหนาสาหัสมากเลยนะครับแต่ว่าพอผ่านมาถึงอาทิตย์นี้คือจริงๆเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ประมาทนะแต่เรามองว่าตลาดอ่ะมันก็ถือว่าแพนิคไปมากเด็กๆรุ่นนี้มองเป็นแพนิคแล้วนะมองว่ามันคือแพนิคคือผมมองว่าตลาดที่ลงมาอาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันรับไปถึงว่าการแพร่ระบาดระยะที่3ของเราตอนนี้ทุกคนชัวร์แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นและตัวเลขอ่ะทุกคนมองว่าเดือนนี้มันน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะไปกระทบต่อตอนช่วงสงกรานต์เพราะว่าสงกรานต์คนก็กลับภูมิลำเนาถูกไหมพี่ว่าน่าจะรัฐบาลน่าจะงดเลิกงานเทศกาลได้แล้วถ้าตัวเลขพุ่งเดือนมีนาขึ้นมาก็ผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงว่ามันต้องยกเลิกอยู่แล้วเทศกาลนี้การแพร่ระบาดนี้คุมไม่อยู่แน่นอนป้องกันไว้ก่อนพี่ว่าปลอดภัยกว่าใช่ครับแต่ว่าก็ยังดีอย่างนึงที่เราเข้าหน้าร้อนคือผมว่าตัวเลขเนี่ยถ้าไม่ก้าวกระโดดช่วงเดือนมีนาเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างแท้จริงครับถ้ามันไม่ตัวเลขไม่พุ่งเหมือนเกาหลีอะเดือนมีนาผมเชื่อว่าตลาดสักเดือนสัก 2-3 เดือนอาจจะเริ่มกลับมาได้แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ประมาทนะครับตอนนี้ไม่ได้บอกว่าต้องซื้อหุ้นตอนนี้เท่านั้นคือนักลงทุนทุกคนก็ยังต้องระวังอยู่เพราะว่าโอกาสที่จะเกิดแพนิคเนี่ยเราเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นตลอดเวลาแล้วตลาดตอนนี้คืออย่าหาเหตุผลอะไรไปอธิบายมันคือตอนนี้การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามเท็กซ์บุ๊กไม่ได้เป็นไปตามตำราแล้วนักทุนน่าจะเห็นเมื่อวันศุกร์ที่ตลาดหุ้นลงแต่ว่าทองลงหนักกว่าคือเพราะฉะนั้นที่บอกคือมันไม่ได้ตามตำราแล้วบางทีมันเป็นเรื่องความกลัวเรื่องของอาจจะเป็นเฮดจ์ฟันของเขาที่จะต้องขายทองเพื่อมาโปะหุ้นที่ถูกมาร์จิ้นคอลถูกไหมครับอย่างวันนี้ภาพตลาดเนี่ยเหมือนจะดีเช้าตอนบ่ายลงไฟฟ้าไม่ใช่ตอนบ่ายขอโทษครับตอนสายๆลงไฟฟ้าเกิดการเทลงมาอันนี้แปลกเพราะอะไรเพราะเมื่อวันศุกร์อ่ะมันมีประเด็นเก็งกำไรว่าถ้าแบบสถานการณ์โควิด-19เนี่ยโอ้โหแย่มากแบบว่าเฟดอาจจะต้องลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ย 17-18 เนี่ยเขาคาดกันว่าจะลดถึง 0.5% เลยนะลดเยอะเลยลดเยอะเลยซึ่งปกติถ้าเป็นเรื่องเดิมๆแบบเนี้ยลงไฟฟ้าต้องขึ้นนะถูกไหมถ้าเป็นปีที่แล้วลงไฟฟ้าต้องขึ้นแต่วันนี้ลงไฟฟ้าเทกระหน่ำเลยนะครับเหตุผลมันไม่ได้เล่นเหมือนเดิมอะเหตุผลที่มาสนับสนุนหุ้นแต่ละกลุ่มมันไม่ได้เล่นเหมือนเดิมไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยเทนจะลดดอกเบี้ยแล้วจะต้องแบบมาซื้อลงไฟฟ้าตอนนี้คือลงไฟฟ้ามันมีเรื่องของความแพงที่ปีที่แล้วมันขึ้นมาสูงเกินไปนะครับบางทีมันไม่มีเหตุผลคราวนี้มันก็ถูกแรงเทเพราะว่าคือตอนนี้เราต้องระวังว่าไม่ใช่ว่าหุ้นบางตัวที่แข็งกว่าเพื่อนแต่ว่ามันจะไม่ลงตอนนี้กลายเป็นว่าหุ้นที่แข็งกว่าเพื่อนน่ะกองทุนจะชิงขายก่อนเพราะว่ามองอ่ะลงแน่ๆนะครับแล้วสภาพตลาดตอนนี้ต้องบอกว่าของบ้านเราอ่ะมันอ่อนแอมากที่ผมมองอาทิตย์ที่แล้วเป็นแพนิคเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ากองทุนเนี่ยแพนิคสภาพกองทุนเหมือนก็ต้องเก็บตังค์ของเขาไว้ก่อนคือกองทุนเนี่ยลักษณะการเล่นของเขาเนี่ยคือช่วงหลังๆที่เราสังเกตดูเนี่ยคือเขาจะมองที่การเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองกับเบชมาร์กกับเบชมาร์กเป็นตัวเปรียบเทียบว่าเฮ้ยถ้าตลาดลงเขาก็ต้องขายจะได้มันไม่งั้นมันแพ้เบชมาร์กถูกไหมฮะคือเราไม่มีเงินต่างชาติที่มาทำให้ตลาดเรามันมีเหตุผลพอเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยผ
มว่ามันแพนิคเยอะมากแล้วก็เยอะเกินไปแต่ว่าถ้าจังหวะเราจะเข้าซื้อหุ้นได้หรือยังเนี่ยผมแนะนำว่ายังไงก็ต้องถือเงินสดเยอะๆก่อนแล้วก็ถ้าจะไล่ซื้อก็ต้องเลือกไปรายตัวไปแล้วก็ไม่ใช่แบบเข้าซื้อนาทีเดียวนะครับต้องทยอยซื้อนะครับผมก็กลุ่มหุ้นที่เรามองว่าซื้อได้คือมันแข็งก่อนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแต่วันนี้มันเจอเทลงมาแล้วเช่น Advance คือถ้าสมมุติว่าจังหวะตลาดที่ลงมาเนี่ยลงมาผมว่าเยอะๆแล้วแบบ Advance ลงมาเยอะเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นหุ้นที่เล่นกลับขึ้นไปได้แต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังเยอะหน่อยครับช่วงนี้นั่นเหรอตอนนี้เชียร์หุ้นคือต้องค่อยๆครับไม่เราไม่กล้าคือเข้าใจไม่ได้ให้มาเชียร์หุ้นแต่พี่อยากทราบความรู้สึกของพบมากกว่าความรู้สึกของนอกจากนี้พี่มันต้องพูดถึงเรื่องอะไรการเมืองแน่เลยไม่เรื่องการเมืองเรื่องอะไรเรื่องการเมืองสำหรับพี่ไม่เอาเป็นนิยายหรอกเพราะพี่อ่านนิยายมาเยอะแล้วครับค่ะเพราะว่าในมุมมองของน้องพบน้องคิดที่เห็นสภาพตลาดแบบนี้คือเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าทั้งสองคนเคยเจอคือก็คือเจอตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วก็ตอนน้ำท่วมใหญ่ตอนเหตุการณ์ในหลวงตอนทหารปฏิวัติแต่ถ้าเทียบเราเจอเหตุการณ์การตกใจที่รุนแรงมาตลอดแต่ว่าเหตุการณ์ในหลวงมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็เด้งกลับไวภายในไม่กี่แต่เหตุการณ์เนี้ยมันยืดเยื้อมันลุกลามมันยืดเยื้อมากกว่านั้นคือตอนผมก็ต้องยอมรับนะว่าผมประเมินผลกระทบเชิงลบเรื่องเชื้อโรคเนี่ยน้อยเกินไปเพราะว่าแต่ก่อนเราไปเทียบกับซาร์สกับเมอร์แต่สุดท้ายเราเห็นแล้วว่าผลกระทบมันยาวนานกว่านั้นแต่ว่าสุดท้ายมันคือเรื่องเดียวกันมันคือเหตุการณ์ที่จะเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับแต่ว่าไอ้คำว่าผ่านไปเนี่ยคือตอนนี้เราก็ไม่ได้มั่นใจมากว่าจะแบบมันจะจบเร็วนะครับแต่เชื่อว่าประมาณช่วงครึ่งปีหลังตลาดทั่วโลกน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับครึ่งปีหลังนะฮะอ่ะนั่นคือมุมมองของคุณพบนะฮะลงทุนในยุคนี้พอสอนี้ในวิชั่นของเขานะฮะก็ไม่ผิดไม่มีถูกนะฮะขึ้นอยู่กับประสบการณ์เท่านั้นเองนะฮะในส่วนของคุณคิดเองนะฮะจากสิ่งที่คุณพ่อพูดถึงนะฮะที่ว่ามันผันผวนอย่างแรงมันกดไปอย่างหนักเลยสำหรับอินเด็กซ์นะหรือว่าเซตอินเด็กซ์นั่นเองนะฮะมัน 20% แล้วนะในรอบปีนั่นเองนะการลงแรง 20% แบบนี้นะฮะแล้วก็ลงแบบว่าแบบเนี้ยแบบของคิดอะไปดูนิดหนึ่งนะที่คิดเขาเอาเทคนิคมาให้นักทุนดูนะฮะตอนนี้นะฮะมันยังมีเปอร์เซ็นต์อะไรข้างล่างอีกเนี่ยคิดที่อยู่ข้างล่างอ๋อก็คือถ้าเรามองในเชิงเทคนิคอะค่ะก็คือว่ารอบที่แล้วเราคุยกันเรื่องของแนวรับตรงนี้ค่ะโซน1344นะครับทะลุมาละใช่อันนี้มันทะลุลงมาทีนี้ผมก็เลยมาดูตัวแนวรับตรงนี้นะครับอ่ะเมื่อเช้าไอ้ก้อนบนเนี่ยผมบอกไปประมาณ 1,360 ใช่ค่ะนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามามองขอบเขตในการลงที่เป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้ในอาทิตย์นี้นะครับก็คือว่ากรอบบนเนี่ยผมมองที่ 1,360 ซึ่งมันก็เป็นบริเวณแนวต้านเก่าๆเนี่ยครับแล้วก็ที่มีไส้ๆทิ้งแทงใช่นะครับก็แล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยอันนี้ผมใช้เป็นแนวกลมๆเหมือนกันเป็นเลขจิตวิทยานะครับก็จะได้ประมาณก็อยู่ที่ 1,300นะครับก็คือถ้าเราดู 1,300 ทวนใช่ไหมครับ 1,300 ทวนค่ะค่ะนะครับมันน่าจะหยุดได้ไหมไอตัวเลขข้างล่างเนี่ยฮะขยายให้ใหญ่สิพี่มองไม่เห็นละผมขยายนิดนึงให้เห็นแท่งเทียนมาเริ่มมาเริ่มด้วยว่าไอแท่งที่กดมาเป็นแท่งที่จะตอกฝาลงหรือว่าเป็นแท่งที่แบบตอกตะปูอย่างเดียวฮะเปรียบเทียบให้เห็นภาพพอดูสิมันตอกอย่างนี้เลยกิจตอกแบบยาวลึกอันนี้วีคหรือเปล่าคะอันนี้วีคนะครับอ๋อดูวีคค่ะดูวีคใช่ตอกฝาวีคค่ะเนี่ยครับไม่มีไส้ไม่มีอะไรเลยมันเต็มแห้งเลยนะเนี่ยใช่พอมีไส้พี่ยังมีแรงดันได้อ่ะใช่คือทีนี้เนี่ยไออย่างแท่งนี้ก็คือแท่งไงแท่งเหตุการณ์ช่วงในหลวงตุลาราชการที่9เนี่ยใช่ที่มันเป็นแท่งไอ้ที่มันเป็นไส้เดี๋ยวเอาใจไปเลยออกซิเจมนะอันนั้นมันเป็นไส้ยังมีแรงดันได้ไงไอ้บิ๊กนั้นน่ะมีแรงดันได้แต่ไอ้ไส้ปัจจุบันน่ะมันไม่เหมือนกันเลยคือมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างนึงที่สังเกตก็คือถ้าเกิดเราไปดูในเดย์อย่างสัปดาห์ที่แล้วที่มันลงอ่ะครับก็คือมันจะมีตัว
มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างสูงในแต่ละวันนะครับก็จะมีในช่วงของ70,000-80,000 ล้านในแถวๆนี้ทุกวันนะครับและทีนี้เนี่ยก็คือถ้ามันลงถ้ามันมีวอลลุ่มมันลงแท่งขนาดเนี้ยแท่งหนักๆนั้นหนาด้วยแดงนั้นหนาเลยใช่ทีเนี้ยถามว่าแนวโน้มขาลงมันยังมีผลไหมผมก็ยังมองว่าในเชิงเทคนิคยังมองมีผลนะครับแต่ว่าการที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันโดนวอลลุ่มอัดเข้าไปแบบหนักหน่วงทุกวันแบบเนี้ยผมมองว่าในเรื่องของสัปดาห์ถัดๆไปเนี่ยผมว่าตัวแรงดันมันน่าจะเริ่มน้อยลงมาบ้างแล้วแต่ก็ถ้าพ.ศ.นี้มันคิดแบบพ.ศ.เดิมไม่ได้คิดแบบพ.ศ.ใหม่คิดแบบพ.ศ.ใหม่คือก็เนี่ยอะไรที่เป็นทฤษฎีเดิมมันใช้ไม่ได้ไงเขาบอกอันนี้มันเป็นเรื่องของตัวแท่งเทียนมันกลับมาที่แท่งเทียนอันนี้พูดในมุมเทคนิคก็คือว่าพอมันเป็นแท่งเทียนตามทฤษฎีครับก็คือแท่งเทียนที่มันแบบมันมีขึ้นยาวแท่งบวกยาวๆหรือแท่งลงยาวๆอย่างเงี้ยแล้ววอลลุ่มมันค่อนข้างสูงแบบเนี้ยครับก็เหมือนกับว่าเป็นการบอกว่าเป็นคอนเฟิร์มว่าไอ้เทรนด์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะฟอร์แคสต์ไปในอนาคตเนี่ยไอ้แท่งที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างแรงไปแล้วแล้วจะให้มันเกิดแท่งเดียวกันซ้ําอีกเนี่ยผมว่าโอกาสมันค่อนข้างยากแล้วแต่มีโอกาสมั้ยล่ะคือมีโอกาสแต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันน้อยลงเหมือนกับว่าเอาง่ายๆผมคือรอบแรกมันเจอไปแล้วมันแพนิคมันวอลลุ่มมันเทขายทุกคนตกใจอัดมาแท่งแรกเงี้ยครับแท่งที่2โอเคมันอาจจะมีเรื่องของการขายได้ว่ามันจะเป็นการขายในแง่ในเชิงเหตุผลมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคนที่จะเข้ากลับมาเริ่มซื้อในเชิงเหตุผลมากขึ้นแบบเนี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับการปฏิสัมพันธ์ในตลาดเนี่ยผมว่าไอ้ตรงดาวไซด์มันก็น่าจะต่ำลงหรือถ้าเกิดมันลงอะอย่างน้อยผมว่าความเร่งที่มันจะลงอะมันจะลดน้อยลงมันจะไม่ได้ลงแบบปิ้งๆเปี้ยงๆไปขนาดนั้นผมไม่คิดว่ามันจะเกิดแบบนั้นได้นะครับไปดูอันนี้คือแท่งวีคนะแท่งทุนถ้าไปดูแท่งเดย์เทียบเมื่อวันไหนนะเมื่อวันมาดูแท่งเดย์เมื่อวันศุกร์กับวันนี้อะแท่งไหนใหญ่ยักษ์มือมาแท่งไหนขยายให้เต็มตาขยายแท่งเดย์ขยายได้น้องคิดพี่อยากสัมผัสเดย์ให้เห็นเต็มตาก็คืออันนะวันนี้คือวันจันทร์อุ้ยไหนแท่งไหนวันจันทร์คะแท่งนี้ไอ้แท่งใหญ่ๆข้างหลังแท่งนี้ใหญ่ยักษ์เลยหรอนะครับเมื่อเช้าที่คุยกันก็คือประมาณนี้นะครับโอ้ยอันนี้แท่งเดย์เหรอคิดใช่ๆเดย์ไหนอ่ะเดย์นี่แหละครับเดย์หรอนะครับเพื่อถ้าเกิดเราย้อนกลับไปมันก็จะมี5แท่งก็คือสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันจะมีแท่งนี้แท่ง1แท่งวันศุกร์พฤหัสบดีวันพุธวันอังคารวันจันทร์เนี่ยครับก็จะสังเกตว่าแท่งที่มันหนักๆเลยก็จะเป็นแท่งวันจันทร์ที่เปิดมาก่อนเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันพุธอย่างเงี้ยครับที่มันลงมาเต็มๆแท่งก็เด้งไปหน่อยนึงวันพฤหัสนะครับแล้ววันศุกร์นิดหน่อยแล้ววันนี้ล่ะอันนี้ก็คือมีแรงเด้งแต่ก็ยังลงอยู่ oh, okay. นะครับแต่ว่าในความรุนแรงที่มันลงอะครับพี่มอนอย่างวันจันทร์อย่างเงี้ยลงปุ๊บกดเต็มๆวันอังคารปุ๊บกดเต็มๆเงี้ยกดฟอสเฟตกดเลยอะคือกดเลยอะเข้าใจนะครับแต่ว่าวันนี้อย่างวันนี้เปิดมาโอเคมันขายมันลงแหละแต่ถามว่าถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์แบบวันจันทร์วันพุธอะไรเงี้ยผมว่ามันเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงโอเคนะครับแต่ถ้าพี่อยากให้จบล่ะกดให้เต็มแม็กซ์มั้ยคือถ้าเกิดพี่ไม่อยากยืดเยอะกดฟอสก็กดฟอสมาเลยถ้ากดฟอสใช่ไหมถ้าจะเอาแบร์แบบแบร์มากๆก็ต้องไปอยู่เอาให้เจ็บช้ำน้ำใจดูในเรื่องของเฟรมใหญ่ประกอบนะครับก็ดูเรื่องของหุ้นใหญ่ที่มันจะฟื้นได้ดีหรือเปล่าครับต้องดูภาพรวมเนาะไปดูภาพรวมประกอบใช่แต่ดูทางเทคนิคเพียวๆตอนนี้อ่านเทคนิคเพียวไม่ต้องมีอะไรประกอบได้ไหมเทคนิคเพียวๆหรอครับ คือถ้าเทคนิคเพียวๆนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันยังอยู่ในเรื่องของแนวโน้มขาลงนะครับเอาเพียวเทคนิคนะทั้งทุนไหนๆก็ไหนๆแล้วมันต้องมาผสมแล้วผสมยากแล้ว ผสมที่บ้านก็คือไอ้เรื่องข่าวเรื่องอะไรนั่นเองครับผมเรื่องพื้นฐานเรื่องงบแต่ละตัวนี่คือภาพเซตเนาะเป็นชายเป็นเซตเดย์1,300นะฮะเป็นเดย์วันนี้แนวรับที่3,300ทั้งทุนอ่ะเคลียร์นะฮะเดี๋ยวมีนักทุนถามพวกหุ้นจะถัวนะฮะ GPSC เดี๋ยวพี่มอนอนุญาตถามต่อประกอบเพลงกันตอนนี้เลยใครเจ็บช้ำน้ำใจหุ้นตัวไหนติด80บาท GPSC แม่เจ้าจะไปถัวมีตังเหลืออีกถัวอีกรวยจริงๆ GPSC ติด80แนะนำยังไงน้องพบ
อย่าให้น้องเขามีพื้นฐานนิดนึงจะได้ผสมผสมน้ำยาไปคือ GPC นี่เตือนแล้วเตือนอีกนะครับเตือนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละ GPC กับเกาเนี่ยเอ็งอย่าพูดดิมันติดแล้วพูดไปทำไมต่อยเลยถ้าติดแล้วไม่เป็นไรติดแล้วโอเคเรื่องอาจจะมีอ่ะโอเคอันนี้พูดแง่บวกบ้างนะ พยายามหาแง่บวก คือพยายามหาแง่บวกโอเคว่าเดี๋ยวมันจะมีประชุมเฟดวันที่17-18 นะครับก็ช่วงนั้นคาดการน่าจะลดดอกเบี้ยแหละนี่นะคมแต่ว่ามันคงยังไม่ใช่จังหวะที่เข้าไปซื้อตอนนี้คือต้องไม่ต้องถัวใช่ไหมฮะมีเนี่ยเขาจะถัวกันคือถ้าจะซื้ออะครับเล่นตีมว่าจะลดดอกเบี้ยก็ไปซื้อใกล้ๆอีเวนต์นั้นใกล้ๆอีเวนต์นั้นคือใกล้ๆวันที่17-18เริ่มเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยก่อนแล้วก็ปลายเดือน20กว่าก็จะเป็นประชุมกนง.ของบ้านเราบ้างอันนี้ก็มีโอกาสลดดอกเบี้ยเหมือนกันซึ่งตอนนั้นมันอาจจะมีธีมว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยมีการเล่นสั้นๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอตลาดมันอยู่ในช่วงที่มันผันผวนมากๆเนี่ยอย่างวันนี้ลงไฟฟ้าก็ลงคือเราไม่จำเป็นต้องไปรับอย่าเพิ่งถัวนะคุณรัชดาเพราะว่ามันก็อีก2อาทิตย์อีก2อาทิตย์ถูกไหมครับผมว่าไปรอเล่นไปดูราคาหุ้นตอนนั้นอีกทีใกล้ๆวันที่17-18ไม่ต้องถัวแล้วมั้งเด้งมาก็ขาดทุนเท่าไหร่ก็ออก 20% อ่ะมีหมื่นหุ้นก็ออก 2,000 หุ้นนะคือจะมี GPC นอกจากเรื่องของโรงไฟฟ้าที่เรื่องธีมลดดอกเบี้ยมันอาจจะมีเรื่องของการปรับเพิ่มน้ำหนักฟุตซี่ด้วยนะครับก็แต่อย่างที่บอกยังไม่ต้องรีบพอมันเด้งอ่ะทยอยลดการขาดทุนลงดีกว่านะฮะคือเข้าใจว่าอาจจะแบบเสียดายติด80บาทหาย20เผื่อมีตังดันไปใกล้ๆทุนไม่ต้องไปดันแล้วเข้าไม่ได้แล้วคือเน้นชัวร์ดีกว่าตอนนี้ก็คือถ้าติดหมื่นหุ้น80บาทพี่สมมุติให้เขาครับช่วยตัดสินใจหน่อยคือซื้อซะไม่ได้ก็ผมว่าเนี่ยยังอีก2อาทิตย์เราดูราคาหุ้นณตอนนี้นั่นเราเริ่มเห็นแรงขายมาเนี่ยตอนสายเนี่ยผมว่ามันยังไว้วางใจไม่ได้ยังเร็วไปที่จะเข้าตรงนี้ครับได้ๆค่ะยังไม่เอาอะไรครับคุณพัชรีนี่ตามคุณเมื่อเช้าอ่ะเขาบอก SCC เข้าแล้วตอนเช้าแต่สายลงต่อ stop loss ที่เท่าไหร่จ๊ะ stop loss นี่เล่นเก่งกำไรแล้ว stop loss หาไม่เจอนี้จบชีวิตเลยนะงานนี้ต้องจบ stop loss ตัวเองด้วยนะพี่พัชรีเป็นห่วงใช่อะไรหรอถ้าเกิดเทียบนะครับเทียบกรอบตัว SCC ที่มันจะวิ่งนะครับก็คือว่า อย่างวันศุกร์ที่ปิดที่310นะครับหายเมื่อเช้า214ก็เท่ากับว่ากรอบผันผวนมันก็คือบวกลบ4บาทบวกลบ4บาทบวกลบ4บาททีนี้พอมาเทียบ310ลงไป4บาทก็คือประมาณที่306นะครับก็คือถ้าเกิดหลุด306ก็ต้องออก306นะฮะพี่พัชรีครับแต่โลนี่มันมีโล306แล้วก็ตอนนี้308พอดีเอาออกเลยอย่างครับเอาเลยอย่างรอหลุดก่อนนี่มันได้ที่4บาทไม่เดี๋ยวพอลงปั๊บพวกเราไม่อยู่ทำไงอ่ะพี่เขาตายแล้วเนี่ยพอเห็นบอกเข้าตามเมื่อเช้าสต็อปนะครับเพราะว่าก็คือเป็นกรอบนะครับที่เมื่อเช้าคือผมบอกที่ได้พูดไปว่าเออรอสักพักนึงอย่างตอนฟิวเจอร์หรืออะไรเงี้ยที่บอกว่าเฮ้ยรอดูสลัดแอคชั่นก่อนสัก15ทีอะไรเงี้ยครับ15ที20นาทีเพื่อเราจะได้รู้ว่าเออจากราคาปิดที่แล้วแล้วก็ไอตัวแรงกระทําที่มันเกิดขึ้นในการตลาดอ่ะมันเกิดมามันเกิดยังไงแล้วเราจะได้ประเมินกรอบของเล่นของวันนี้ได้ถูกนะครับอย่างตัว SCC เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปก็คือปิดวันศุกร์310ใช่ไหมครับไฮเมื่อเช้า314อย่างเงี้ยพอมันเปิดกรอบบนไฮทำไฮที่314ก็คือบวกขึ้นไป4บาทเพราะความผันผวนเนี่ยมันก็คือบวกลบ4ดูแบบนี้ก็ได้ครับรายวันเพราะงั้นน่ะโปรเจกต์กรอบแนวรับข้างล่างก็คือถ้าเล่นวันนี้ไม่ควรหลุด306บาทนะคะพี่พัชรีครับถ้าเกิดหลุดก็ต้องคัดออกไป okay. แบบนี้ครับวันนี้ขนาดมันโอเวอร์โซลแล้วใช่ไหมคะที่คิดดูใช่ทีนี้ไอความยากของการดูโอเวอร์บอทโอเวอร์โซลอะครับพี่มอนก็คือว่าณช่วงเวลาที่ตลาดมันเกิดเทรนเนี่ยการดูโอเวอร์โซลเนี่ยมันจะยากนิดนึงเทรนลงไงเพราะว่าเทรนลงปุ๊บไออินดิเคเตอร์พวกโอเวอร์บอทโอเวอร์โซลเนี่ยมันก็จะโอเวอร์โซลไปเรื่อยๆใช่นะครับแล้วพอมันเกิดการเวลาหุ้นไซเวย์แล้วหรือว่าเกิดการดีดตัวอย่างเงี้ยครับเวลาลงมาอย่างเงี้ยไอ้ตรงอินดี้พวก RSI Slow Stroll พวกเนี้ยมันก็จะโอเวอร์โซเยอะๆเยอะๆใช่โอเวอร์โซไปเรื่อยๆโอเวอร์โซไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่แล้วพอมันดีดมาแบบเนี้ยพวกโซนเนี้ย Slow Stroll มันจะขึ้นมาสัก40 50เงี้ยครับแล้วพอมันลงต่อมันก็จะโอเวอร์โซต่อแบบเนี้ยครับมันก็จะเป็นความยากของทักอินดี้ประเภทนี้โอ้แต่ดีนะพี่เรียนเมื่อตอนวันอาทิตย์พี่รู้แล้วถ้าตลาดมีเทรนต้อง
ดูอะไรไม่บอก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 เทรนลงต้องรอแบบไหนนี่นี่นี่เมื่อวานนะมีคนมาเรียนพี่แบบว่าก็ดีใจนะคนที่มาเรียนนะครับเชื่อไหมมีทั้งขาดทุนและมีกำไรครับผมมีบางท่านบอกว่าติด GPSC ก็มาเรียนพี่ม่อนคุยเคลียร์กันแล้วก็มีบางท่านนะเอาตัวรอดตอน 1,750 กับ 1,780 แกได้กำไรแล้วแกบอกต้องมาเรียนแหละคุณม่อนผมรู้แล้วล่ะว่าคือยังไงเมื่อวานนี้เรียนเบสิกแต่เป็นเบสิกที่ได้เห็นเหตุการณ์จริงได้เห็นแท่งเทียนจริงๆได้เกิดเรื่องจริงนั่นเองนักทุนครับผมที่พี่ม่อนบอกว่ามีนักทุนหลายท่านมีคุณหมอท่านหนึ่งนะท่านก็เรียนซูเปอร์แอดวานซ์หลายอย่างนะฮะแต่พอมาเรียนเบสิกแกเพิ่งคลิกแกบอกโอ้ยเป็นคุณหมอนะแกบอกเสียดายเลยพี่ม่อนนะผมไม่ได้มาเรียนครับนี่คือโอกาสและคนมาเรียนเมื่อวานมันเบสิกแค่20คนครับคิดดูไอ้ตอนที่เรียนเทคเก่งกำลงกำไรเนี่ยล้นห้องแต่พอมาเรียนเบสิกเพื่อสร้างตัวนี่20คนแต่เราได้อะไรเยอะเลยที่พี่ย้ำและพี่คุยแกะน้องคิดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่เรียนเมื่อวานเนี่ยนักเรียนของพี่น่ารักแต่ละคนที่มานี่ได้กำไรนะแต่ละคนเนี่ยมาเพราะว่าพี่ม่อนอยากใส่ให้ครบครับแล้วพี่พอคิดพูดอะไรเมื่อกี้พี่เห็นภาพเลยแล้วพี่เห็นว่าเทรนด์แบบนี้อินดิเคเตอร์ทุกอย่างไม่สามารถใช้ได้หมดแต่มีสิ่งหนึ่งแค่นั้นเองคือไม่บอกไม่ใช่คือคนต้องมาเปลี่ยนเองไงพี่คิดของพี่นักเรียนของเขาก็คิดของเขาแต่มันได้ไอเดียของใครของมันไงพี่คิดแบบธุรกิจพี่คือสื่อมวลชนเงินพี่มีแค่นี้พี่คิดยังไงอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลท่านคิดยังไงอีกท่านหนึ่งมีความรู้ท่านคิดยังไงคนละแนวอ่ะแต่มันเอามาเปลี่ยนกันได้นี่แหละสิ่งที่พี่ม่อนได้เตรียมความพร้อมให้กับนักทุนนะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมจริงๆแล้วเป็นความพร้อมที่พอน้องคิดเขาเปิดเทคนิคมานี่โหเต็มร้อยสำหรับความรู้ที่พี่ได้นะมันใส่เข้าไปได้พร้อมลบพร้อมลบไม่ใช่พร้อมลบมันพร้อมโอ้ไอที่เราเรียนเออใช่ว่ะเข้าใจเลยอะไรเงี้ยมันใส่ได้เลยไงปกติมันไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันไม่มีอ่ะก็ให้กำลังใจนักทุนหลายๆท่านเองนะฮะแล้วหลายๆท่านที่จะมาฟาดฟันจะมาเก็งกำไรจังหวะเด้งเนี้ยจบชีวิตง่ายๆเลยนะพี่ม่อนเตือนไว้แล้วนะถ้าหากท่านทองคำเหมือนกันเขาบอกว่า 50,000 เอาอยู่แต่จากนี้ไม่ใช่หมายถึงเงินวางใช่โอ้แล้วอยากรู้ใช่ไหมไม่บอกยังรู้ใช่ไหมไม่บอกตอนนี้เบิ้ลได้เลยฮะตลาดแบบนี้ตลาดแบบนี้ 50,000 เอาไม่อยู่นักทุนนะฮะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันมีความผันผวนทั้งโลกเองนะซึ่งทางคุณคิดกับแต่นั้นน้องพบเองก็บอกว่าทฤษฎีเดิมนี่มันใช้ไม่ได้ที่บอกโอ้ลงแล้วเพื่อที่จะซื้อเพื่อเด้งเนี่ยใช้ไม่ได้นักทุนเพราะสถานการณ์ไม่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อรอบนั้นสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ความคิดต่างกันเนาะแต่เราต้องพยายามเติมเต็มนะได้เทคนิคจากคิดได้พื้นฐานจากพบแล้วก็ได้ความมันจากพี่ได้ความมันโหดเหี้ยมซาดิสความมันจากสนามรบพี่เป็นเขาเรียกว่าโดนฟาดฟันจริงนะเอาตัวเข้าไปรับมีดอะไรเงี้ยเข้าใจเหมือนนักทุนที่แหละนะฮะทุกท่านนะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องปูนใหญ่ได้เดียวไปแล้วนะฮะนักทุนนะฮะครับปูนใหญ่แล้วก็ได้เซตอินเด็กซ์ได้เซตอินเด็กซ์ไปแล้วนะฮะครับเต็มที่นะฮะไหลไปน้ำตกอยู่เนี่ย อ่ะตอนนี้ก็ตลาดปิดไปที่แล้ว -9330 นะฮะตัวเซตอินเด็กซ์นะฮะตัว S50 นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะคุณคิดครับ892ดูสิแท่งต่อไปของ S50 S20 ช่วงบ่ายเนินขอดูไส้หน่อยดันไส้พี่ดูหน่อยที่ตีอันนี้คือลาย60นักทุนดูด้วยกันนะนะครับตะกี้ที่คล้ายๆปูนใหญ่เดี๋ยวผมซูมนิดนึงซูมให้เห็นแท่งใหญ่ๆเนาะโอ้แต่แท่งนั้นชนะเลิศเลยนะก็คือขอบเขตถ้าเกิดประเมินเบื้องต้นนะครับก็คือว่าอันนี้คือแท่งปิดของวันที่28นะครับปิดที่ประมาณ 893.5 ไอ้โทษ893.5 แท่งนี้นะครับแล้วเมื่อเช้าเนี่ยที่คุยกันคือไฮประมาณ915นะครับทำเลขคิดเลขเร็วๆเนี่ยกลมๆได้จะมาสัก12จุดนะครับช่วงระหว่างไฮเมื่อเช้า
ไฮเมื่อเช้านะครับก็ปิดมา12จุดนะครับช่วงเช้าทีนี้พอช่วงเช้ามันยืนไม่ค่อยอยู่เนี่ยเราก็จะเลยจะประเมินกรอบประเมินกรอบเคลื่อนไหวแล้วของวันนี้นะครับเป็นการประเมินหน้างานนะครับถ้าเกิดมันขึ้นมา12จุดเนี่ยขาขึ้น12จุดขาลงเนี่ยควรจะเผื่อไว้สัก12จุดโอเคค่ะนะครับก็ตรงนี้คือ3 893ลบ12เนี่ยมันประมาณ881ปิดที่เท่าไหร่แล้วเห็นกันนะปิดที่ 892.5 ก็คือประมาณนี้นะครับทุกจ่ายก็บวกสมมุติถ้าขึ้นนะเดี๋ยวพี่บวกก่อนนะ8เอาแบบเป็นบรรยัติตรายางบวกด้วยกัน893บวก12ก็จะกลับข้างบน905 893ลบ12ข้างล่างก็881ใช่ถูกไหมฮะใช่ใช่โอเคใช่นะฮะ8905นักทุนจะ881ก็คือ9เนี่ยครับพี่มอน91ไฮ915เนี่ยครับลบราคาปิดลบราคาปิดที่ 893.5 จ้ะ12จุดนะครับก็คือพอได้เราได้ระยะห่างตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาโปรเจกต์ใส่ข้างล่างด้วยครับก็จะเป็นกรอบความเคลื่อนไหวของดัชนีที่คาดว่าน่าจะเคลื่อนอยู่ในกรอบนี้วันนี้นะฮะครับผมประมาณนี้90589เกือบ881นะผิดคิดนะถูกป่ะน่าจะประมาณนี้ข้างล่าง8ครับคุณแอคชั่นได้ไหนตอนนี้ถ้าเป็นผมก็คือกรอบเล่นตามกรอบรอกรอบที่ประเมินไว้ครับก็คือสมมติอย่างเช่นพอมันลงกรอบล่างเงี้ยถ้าเกิดจะเบ็ดลองก็ได้แต่ว่าเบ็ดลองในไซที่มันน้อยลงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าแนวโน้มใหญ่ตอนนี้มันยังมีอิทธิพลของแนวโน้มขาลงกดอยู่ถ้าเกิดเราจะเล่นสวนเงี้ยผมแนะนำว่าใช้position ที่มันน้อยกว่าปกติ okay. จะเซฟกว่า นะครับแล้วก็ถ้าเกิดหลุดไอ้พวกแนวรับที่เรามองไว้เนี่ยต้อง ออกนะครับอย่าถัวออกดีกว่าเซฟกว่า นะครับส่วนถ้าสมมติเด้งขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยผมว่ารอตามแนวต้านเนี่ยแล้วดักช็อตก็เป็นอีกกลยุทธ์นึงได้สำหรับเทรดดิ้งนะครับเน้นว่าเทรดดิ้งนะครับเทรดดิ้งนะฮะครับโอเคตามกรอบนะฮะโอเคได้อ่ะมีคำถามหุ้นนะฮะพร้อมเลยนะฮะGPS4 จะลงมากกว่านี้ไหมคะช่วยพี่ขนาดเมื่อกี้มีคนจะถัวติด80บาทแล้วมีอีกท่านหนึ่งถามว่ามันจะลงเต็มที่เท่าไหร่ดูเต็มที่เต็มที่เลยครับจ้าเอาเบื้องต้นก่อนดีกว่าครับก็คือว่า อย่างนี้ดูนะก่อนแล้วคือการน่าจะติดกันใช่คือโรงไฟฟ้าเนี่ยคืออย่างที่ได้เรียนมาในหลายรอบนะครับว่าหุ้นมันวิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับประกอบกับหุ้นถ้าเราไปดูเพื่อนของกลุ่มในกลุ่มของไฟฟ้าด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าเห็นการtake profit ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ถ้าดูตามเทคนิคแล้วเนี่ยเอาณของเดิมเนี่ยตรงประมาณ80เนี่ยมันเราควรจะหยุดเล่นไปละบางท่านอาจจะไปเข้าเห็นมันลงแรงๆ80บาทเข้าติดเลยคือถ้าเกิดเราดูเทคนิคเนี่ยครับก็คือว่าตรงเนี้ยมันมีเรื่องของ1เทรนด์ไลน์ใช่2มันมีเรื่องของตัวแนวรับแนวกรอบแนวรับแนวต้านที่กองอยู่ข้างล่างแถวนี้เยอะใช่ๆเลยก็คือเราเห็นกรอบเนี้ยที่ผมกาวทิ้งไว้ตรงเนี้ยครับแล้วก็บวกกับไอ้แนวโน้มเทรนด์ไลน์เนี่ยมันมาบรรจบกันตรงนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาง่ายๆตรงนี้มันเป็นปากกาหรือมันเป็นกำแพงที่แบบมันห้ามแหกแหกแล้วมันห้ามแหกเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันแน่นขนาดนี้แล้วมันยังหลุดได้นะครับที่อื่นน่ะมันก็รับไม่ค่อยอยู่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้เต็มที่อ่ะครับคือผมเอาตรงนี้ไว้ก่อนละกันเนี่ยรับตรงนี้ไว้ก่อนก็คือโซนนี้อยู่ที่ประมาณ 58.25 เดี๋ยวตอนนี้มันเท่าไหร่คะตอนนี้ 67.5 ครับอ๋อ 58.25 นะประการด่านสุดท้ายถ้าหลุดประการนี้ล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ทุกประการเลยต้องไปดูกราฟที่ใหญ่ขึ้นนักทุนดูด้วยกันนะ GPS4 ค่ะคือตะกี้อาจจะแบบแบบใบแอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถ้าเกิดเรามาดูกราฟวีคดูนะครับกราฟวีที่มันค่อนข้างชันแบบนี้ครับแล้วว่ามันเบรกเทรนไลน์ระดับวีลงมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรง 68.25 ที่กราฟไว้อย่างเงี้ยครับมันก็คือเป็นเส้นของเป็นแนวรับของตัว EMA 75ระดับวีนะครับ EMA 75ค่ะซึ่งไอแนวพวกนี้จริงๆทางเทคนิคมันไม่ควรหลุดอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าหลุดแล้วเนี่ยไอแนวโน้มใหญ่มันจะเปลี่ยนขาลงเนี่ยโอกาสมันค่อนข้างสูงนะครับซึ่งแนวรับเนี่ยมองถ้าเกิดกราฟวีนะครับผมมองที่58.25ถ้าหลุดไปอีกเนี่ยผมว่า
ก็ค่อนข้างลึกเหมือนกันถ้าหลุดตรง 58.25 ถ้าเนี่ยครับก็ต้องมาแบบเท่าไหร่48 49เดี๋ยวนะฮะ48ถึง49นะโอเคได้เนี่ย48.25 อะไรเงี้ยครับโอเคค่ะเนี่ยครับโซนเนี่ย48.25มีคนบอกจะซื้อแล้วล่ะ GPS 4ซื้อตรงไหน มีทั้งคนติดแล้วคนถามว่าลงสุดๆตรงไหนแล้วมีคนอยากซื้อละอย่าซื้อเลยครับอย่าซื้อแล้วคือถ้าทางอันนี้ผมว่าตามเทคนิคเพียวๆนะเทคนิคเพียวๆถ้าเจอกราฟอย่างเงี้ยแล้วซื้ออ่ะผมว่ามันยากก็รอให้ยืนก่อนนะฮะวิธีการดูแนวโน้มขาลงนะฮะพี่ม่อนต้องช่วยนักทุนแล้วล่ะดูแล้วนักทุนพี่ม่อนน่ะยังไม่อยู่ละนะฮะสิ่งที่น้องคิดน้องพบถามว่าถ้าจะซื้อในเทรนขาลงซื้อตอนไหนก็ซื้อตอนที่มันยืนนั่นแหละยืนได้เมื่อไหร่ว่ากันแต่ยืนแบบไหนก็ต้องไปศึกษานักทุนเพราะว่าวิธีการยืนเนี่ยบางคนยืนตังค์เหลือเยอะ10ล้านพี่ขอยืนเริ่มยืน 11,000 100,000แล้วแต่คนนั่นเองนักทุนได้ไอเดียนะฮะใช่ GPS 4ยังนะฮะพี่อะไรนะฮะลองดู GPS 4จะลงมากกว่านี้ถ้าไหมพี่เอางี้ตัวเลขที่เกิดขึ้นนะคะ 58.25ถ้าลงนะฮะแต่ถ้าลงหลุดตรงนี้ก็คือ48 49นะฮะเอา2ระยะไว้ก่อนนะเต็มแม็กเต็มหน่วยนะต่อไปแบมรับราคาไหนได้บ้างค่ะคุณมิกกี้แบมใช่ไหมครับแบมนี่ก็เป็นอีกตัวที่โอ้นี่ก็โหดนะตัวเองดูแท่งเทียนนั่งคุณอันนี้จะเป็นอีกตัวอย่างละกันในเรื่องของแนวโน้มนะครับเวลามันขึ้นเนี่ยโอเคขึ้นน่ะขึ้นไปเถอะนะครับแต่ว่าเวลาสัญญาณเนี้ยถ้าเราก็จำเป็นต้องตีแนวโน้มประกอบด้วยนะครับอย่างเงี้ยผมใช้โลมกรากับกุมภาจ้ะอย่างเงี้ยครับตีขึ้นมาปุ๊บพอแท่งเนี้ยการที่เขาวิ่งขึ้นไฮไปแล้วกดลงมาอย่างเงี้ยครับเรายืนแล้วเป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาณบอกแล้วว่ามันหลุดแนวโน้มไปแล้วนะครับถ้าเกิดวัดตามกรอบง่ายๆเนี่ยครับมันก็จะมีแนวรับ17มั้ย19.3 19.3 นะคะแนวรับแบมนะฮะแนวรับแบม 19.3 โอเคเป็นที่เลยนะตามแท่งมันก็ไม่เต็มที่หรอกครับพี่วอนก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราวัดตามPrice Action ง่ายๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าหุ้นมันก็ไม่ได้อยู่ในขาขึ้นนะเปลี่ยนชีวิตแล้วนะฮะต่อไปบิลานหลุดบาทจริงๆด้วยทางเทคนิคมีแนวรับไหมคะหรือรอสถานการณ์ไวรัสก่อนดีพี่ต่อราคาเท่าไหร่ตอนนั้นพี่จำไม่ได้ตัวไหนครับบิลานบิลานเหรอครับใช่ๆหลุดบาทเลยนะนักทุนฝากค่ะพูดถึงบิลานผมกดแล้วค้างเลย อันนี้พูดจริงเฮี้ยนจริงๆเฮี้ยนจริงๆรอต้องไหมให้พี่ต้องไม่เอาให้พี่คอมเมนต์ไหมจะเอาไหมได้พี่ลองทิปซูมเลยซูมนักทุนไปดูแท็กด้วยกันอันนี้ผมซูมอีกซูมอีกเพราะมันลึกมากมองไม่เห็นลึกมากโอ้คิดดิใช้ทำเฟรมไหนอ่ะอันนี้15ทีไม่เอาที่เอาทำเฟรมเดย์ดิเดย์แล้วก็ขยายให้เห็นแท่งอย่างเงี้ยครับพี่จะดูไส้เทียนนิดนึงโอ้โหเนี่ยครับไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดภาษาพี่นะเด็กใครอ่ะอยากลงทุนต่ำบาทนี้ก็รอผุดรอเกิดอีกหลายปีนะเพราะว่ามันกดลงแรงนั่นเองเห็นเปล่าเพราะว่าคือหุ้นในตลาดครับไม่ใช่แค่บีเรียหรอกหุ้นหลายๆตัวที่อยู่ในตลาดจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยดีกว่าถ้าเกิดโดนสภาพตลาดที่มันโดนเทขายมาเยอะๆวอลุ่มหนักๆแบบนี้ครับก็คือพูดง่ายๆกาพังเยอะค่ะกาพังพูดกันง่ายๆโอเคอ่ะได้ค่ะโอเคบีเรียนะฮะก็คือตอนนี้มันดึงขึ้นยากนักทุนเห็นไหมเขากดไอ้แท่งเทียนมาเริ่มมาเทิมมาเนี่ยฮะจะต้องใช้เม็ดเงินขนาดไหนเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการใส่วิตามินเขาเรียกใส่ให้ร่างกายมันแข็งแรงครับเราเปรียบเทียบกับคนเรานะฮะใช่นะฮะนักทุนนะฮะเนี่ยเห็นอย่างโดนแทงเลือดออกขนาดนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการพันแผลไปเยอะบีแลนครับต่อไป EA ทุน36.80 บาทเอาออกก่อนดีไหมสักครู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอดูนะทุนนะเดี๋ยวถามคำถามมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่ม่อนถามคุณคิดไปด้วยกันนะฮะทุนเ
อันนี้เป็นกราฟเดย์นะครับที่ผมซูมให้ดูนิดนึงก็คือว่าทำไมมันสุดๆอย่างงี้วะคืออย่างที่บอกครับพอหุ้นหลายๆตัวมันไม่ใช่แค่ตัว2ตัวเลยหุ้นหลายๆตัวที่มันมีสตอรี่หรือว่าพื้นฐานอะไรที่มันค่อนข้างมีตัวมีความเด่นในตัวมันเองครับแต่ว่าถ้าเจอตลาดกดแรงๆเงี้ยก็นี่ขนาดเซได้เหมือนกันวันก่อนมันมีไส้ขนาดนี้มันยังตีขึ้นไม่ได้เลย EA, อันนี้มี2ไส้แล้วเสริมเรื่องพื้นฐานนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วมันมีเรื่องความกลัวด้วยเพราะว่ามันมีรายการที่ตัว EA เนี่ยไปซื้อบริษัทที่มีการเกี่ยวโยงกันด้วยคือเป็นบริษัทลูกของเจ้าของไปซื้อบริษัทซื้อบริษัทเขาเองเหรอลูกของเจ้าของครับลูกของเจ้าของ EA ใช่ Prosperity ตัวเนี้ยก็เอาเงินจากบริษัทไปถูกป่ะก็ไปซื้ออันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งคืออาจจะคราวเนี้ยนักทุนก็อาจจะเริ่มมีความกังวลแล้วมาตอนที่ตลาดไม่ดีด้วยไงมาตอนที่ภาวะตลาดไม่ดีแล้วก็2ก็เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มที่มีชื่อในเรื่องในตอนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีความเกี่ยวโยงอะไรเงี้ยมันก็คือผมว่าเรื่องเนี้ยมันเลยเป็นปัจจัยกดแต่จริงๆโดยพื้นฐานจริงบริษัทเนี้ยพื้นฐานนี่ถือว่าดีนะแล้วก็ตัวของแนวโน้มกำไรดีแล้วก็ธุรกิจที่เขาจะไปทำแบตเตอรี่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เป็น New S Curve พื้นฐานเนี่ยมันน่าสนใจแต่ว่าต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีความกลัวเรื่องนี้แล้วมันดันมาตอนที่ตลาดไม่ดีมันดันมาที่ตลาดไม่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าใครอาจจะมองว่าเป็นโอกาสมันอาจจะเป็นโอกาสก็ได้แต่ว่ารอดูดีๆยังไม่ต้องรีบครับครับผมอ๋อมีเรื่องนี้ด้วยเหรอมันมีเรื่องนี้ใช่มีหน้าเวลามันแทงไส้ลงมานะฮะปกติเพราะถ้ามันเทคนิคมันต้องเด้งขึ้นมันต้องดีขึ้นไปแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าแบบดีดไป40เนี่ยเจอเทงมาตลอดเลยอันตรายทั้งนั้นน่ะเทคนิคมันไม่สวยด้วยนะฮะเทคนิคคือยังไงก็เอาไม่อยู่ต่อไปส่วนจะตัดสินใจซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนักทุนข้อมูลคุณพบเอามาให้แล้วแล้วก็เทคนิคคุณคิดขยายทีดิเพื่อคอนเฟิร์มไปดูเทคนิคกันนะฮะในเรื่องของกราฟเดย์นะครับก็คือถ้าเกิดเราตีกรอบเนี่ยก็จะมีแนวรับ38ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมใช้ตรงเป็นตรงนี้ละกัน 40.75 นะครับก็จะเห็นว่าในวันศุกร์ก็จะเห็นแท่งสปินนิ่งนะครับแท่งแดงบริเวณกรอบนี้แล้วก็วันนี้ก็คืออย่างที่พี่พบบอกก็คือไอ้แท่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นได้แต่ว่าแท่งที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้สวยมากนะได้ๆโอเคอ่ะขอบคุณมากเลยนะน้องคิดต้องพบส่วนนักทุนเองที่ติดตาม Business Line Alive ในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้นักทุนค่ะนักทุนคอมเมนต์ทักทายมาแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยสินะจ๊ะนะจ๊ะพี่ม่อนคะอย่าพูดบีแลนด์นางค่ะเพราะติดเยอะซื้อสะสมนี่แหละค่ะขอโทษนะขอโทษเดี๋ยวให้จำเลยมาเคลียร์เรามีจำเลยให้นักทุนแล้วให้มันเป็นแพะเลยนักทุนและอมนาถด้วยน่ารับไหมเดี๋ยวพี่กดก่อนกดไว้ KCE นะฮะลงทุนถามเยอะพอกันหมดได้เดี๋ยวช่วยกันนะทุน27บาททองคำได้โอเคเรามีอะไรเจมส์ที่ชัยโยขายออกก่อนไม่ขาดทุนตอนนี้อันไหนกำไรอ่ะขายไปก่อนเลยกำไร CPO อ่ะปตท.ปตท. CPO เดี๋ยวน้องต้องแป๊บหนึ่งนะปตท.ปตท.นะครับก็คือนี่อะไรปตท.ขยายให้เห็นได้กับเดย์กับเดย์ทำไมแข้งพี่ทำไมตาพี่มันแข้งน่ากลัวขาดวิตามินละจะไปเติมวิตามินละตามันมองไม่เห็นอ่ะแข้งนี้โอเคค่ะหุยมีดาบอะไรอ่ะคิดปตท.มีดาบอะไรอ่ะมีไลท์เซเบอร์ต้องแข้งเดี๋ยวก็สวกลงมาโอ้ไอ้ปตท.ครับก็ถือว่าราคานี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับปตท.น่ากลัวนี่ถ้าเกิดยังไม่รับนะยังไม่รับนะครับแต่ว่าให้ดูทาร์เก็ตนิดนึงถ้ารับแล้วตรงไหนเนี่ยเนี่ยคือจะบอกว่าถ้าสมมติผมใช้ตีไอตัวเนี่ยครับไฮเก่าลงมาโลเก่าเนี่ยแล้วผมโปรเจกต์มาเทียบตรงนี้เนี่ยจริงๆมันควรจะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่มันทะลุมานะครับแต่ว่ามีข้างล่างอยู่เนี่ยผมมองว่าเอ้ยอันนี้ยังไม่แน่นถ้างั้นเอาไอ้โปรเจกต์นั้นลงมาอีกโปรเจกต์นึงสิว่ามันจะลึงลึกมาเท่าไหร่ครับลองคิดดูเอาอีกครับโลข้างล่างเนี่ยเอาขนาดเท่ากันนะแถวนี้แล้วกันคือมันก็อยู่แถวนี้พี่มอนแต่ว่าในเรื่องของราคาเอาง่ายๆถ้าเกิดพอมันถึงทาร์เก็ตตรงนี้ครับแล้วมันมีการไล่ขึ้นมาเนี่ยก็คือจะมีโซนแนวรับนะครับ38แล้วก็39โซนนี้เนี่ยรับไม่อยู่ล่ะที่มันแหว่งไว้เนี่ยเอาแบบ worst case เลยรับไม่อยู่ละ38 worst case เหรอครับจ้ะๆตอนนี้พี่ต้องเอา worst case หลักละ
เวิร์สเคสต้องกราฟใหญ่เพราะอย่าลืมว่ากราฟวีคมันก็กลับมาถึงวีคแล้วลงโลวีคแล้วเนาะใช่นะครับทะลุโลวีคแล้วนะก็เล็กอยู่ผมว่าเอาเป็นตรงนี้ก่อนแล้วกันอะไรครับก็โซนประมาณ30 36 37โซนปตท. 36ใครจะเอาอ่ะ37 37แล้วกัน36 37นะฮะเต็มที่เนี่ยครับมันจะมีแนวรับเก่าตรงเนี้ยตรง36 75ก็คือโซนนี้กับที่มันเป็นแนวต้านเก่าแนวรับเก่าเนี่ยครับผมเอาแนวนี้เป็นหลักก่อนละกันโอเคโอเคอ่ะมาละครับเป็นไงพี่ต้องเป็นไงพี่ต้องติดไวรัสครับติดมาจากไหนผู้ติดเชื้อไปแล้วอะไรเอาแอลกอฮอล์มาฉีดหน่อยสิแอลกอฮอล์มาฉีดหน่อยสิติดเชื้อทั้งตลาดละเออตลาดทั้งแล้วทำไมเป็นสีขาวข้างในหมายความว่าเป็นหวัดปะไม่รู้ผมใส่ไม่รู้ผิดด้านน่ะน่าจะผิดด้านเอามือไปจับอีกสกปรกมือไปจับบันไดเลื่อนมาหรือเปล่าไม่ได้ถูกด้านเลยครับไม่เอามาจริงเอามือมาแอลกอฮอล์สะอาดครับเช็ดแล้วโอ้โหเข้าเต็มหน้าคิดเลยเช็ดช้ำเลยยังมีพกพาติดตัวนะมาแล้วพี่ต้องเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าสาเหตุที่ตลาดตกเนี่ยเป็นความผิดของพี่ต้องจริงๆเนื่องจากสมัยก่อนพี่ต้องมันมองแบแบตลาดมันก็ขึ้นเอาแต่ตอนนี้พี่ต้องมองบูตลาดมันก็เลยลงเอาลงโทษต้องหาแผลสักตัวแหละเป็นแผลของตลาดจ้ะแบะแผลของแบะคือแกะจริงๆคนที่ซื้อก็จริงๆก็เทรดดิ้งก็ได้กำไรนะครับก็คือไอ้พื้นที่เราแนะนำกลุ่มแบงก์กลุ่มอะไรนะรับเหมารับเหมาซื้อสั่งก็เทรดตั้งหลายรอบครับเทรดตั้งหลายรอบเทรดไปสามรอบก่อนตลาดลงนะครับงั้นมันก็มันเป็นโดมิสติกนะครับพวกเนี้ยทีนี้เนี่ยตลาดน้องๆพูดอะไรไปบ้างนะน้องๆเขาพูดตรวจเซฟตี้แล้วก็เดี๋ยวกลายเป็นว่ามาเซฟอินเด็กมาเกณฑ์น้องเซฟอินเด็กคือตอนนี้น้องๆเขาบอกอย่าเพิ่งทำอะไรเราให้สงบก่อนให้สงบก่อนโทษอย่างนั้นแหละครับใช่ๆเราให้สงบยืนได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างนี้ฝากไว้ให้คิดละกันว่าคนเราเนี่ยมันต้องกินต้องใช้ค่ะและตอนนี้เนี่ยระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยมนุษย์การบริโภคของมนุษย์เป็นหลักทีนี้เนี่ยไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันหยุดชะงักอย่างจีนพอปิดประเทศไม่ใช่ปิดประเทศปิดอู่ฮั่นทั้งเมืองอู่ฮั่นมันก็ไม่บริโภคแล้วลามไปถึงอิตาลีคือหลายๆโซนเนี่ยที่ระวังป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการบริโภคภายในไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันปิดหมดเลยครับเพราะงั้นณตอนนี้มันเหมือนช็อตอะมันเหมือนช็อตไปดื้อเลยใช่แต่อย่าลืมว่าคนเราก็ต้องกินต้องใช้นะครับพอสถานการณ์ขี้ขายนะครับไอ้ความต้องการตรงนี้มันจะเหมือนแบบมันตอนนี้มันเหมือนเขื่อนที่แบบเอาอะไรมากั้นเป็นน้ำที่เอาอะไรมากั้นไว้กักไว้อยู่นะครับรอวันที่มันจะทะลักออกเปิดออกมานะครับนั้นเวลามันจบเนี่ยอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันจะมีจุดต่ำสุดจุดขี้ขายนะครับแล้วมันก็จะดีขึ้นงั้นไอ้ตรงนี้ครับดีมานด์ความต้องการเนี่ยที่ของคนเราเนี่ยของคนทั้งโลกเนี่ยมันจะทะลักของทุกอย่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะระเบิดทะลักมามันจะทำให้ตัวเลขเนี่ยคือตอนนี้ความคาดหวังการคาดการณ์ของตลาดเนี่ยมันเลวร้ายมันแย่มันเลยไปกดราคานะครับแต่พอกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาแล้วในช่วงแรกๆมันจะกลับมาแบบทะลักไหลทะลักนะครับมันจะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันดีกว่าคาดในช่วงต่อจากในช่วงหลังที่เหตุการณ์สงบนะครับงั้นผมเลยมองว่าเหตุการณ์เนี้ยเวลากลับตัวมันจะเป็น V shape มันจะไม่ได้ลงไปแล้วก็เป็นไซด์เวย์เพื่อหาข่าวดีไม่ใช่มันจะเป็นจุดพลิกอยู่ๆมีจุดพลิกนะครับแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาครับงั้นตอนนี้หน้าที่ของเราคือหน้าที่ของนักลงทุนนักเก็งกำไรเนี่ยก็คือหาจุดที่มันจะเป็นจุดปะท่อมนะครับเพื่อที่จะเล่นกลับขึ้นมาเล่นรอบรีบาวรอบใหญ่ๆกลับขึ้นมาครับแล้วโฟในตลาดที่พูดไปเมื่อตอนช่วง11โมงครับรายการวิทยุเนี่ยที่ผมบอกว่าเกมในตลาดหุ้นของไทยนะครับ
คือตัวนำคือกองทุนกองทุนได้ช็อตอะเกตออกมาก่อนหน้านี้ทั้งที่ช็อตอะเกตนะครับขาดทุนทุกไม้ผมบอกเลยขายขาดทุนมาตลอดเพราะเขาซื้อเฉลี่ย3ปีงั้นไอ้ตัวที่ช็อตออกมาขายออกมาเนี่ยหาน้อยมากที่จะกำไรนะครับถ้าไม่ใช่ลงไฟฟ้านะไม่ใช่ลีสซิ่งกับลงไฟฟ้าเนี่ยน้อยมากที่จะกำไรงั้นเกมเนี้ยกองทุนได้ช็อตอะเกตออกมาแล้วแล้วเขาถือเงินสดก้อนใหญ่ๆเนี่ยเพื่อที่จะรอจุดบอททอมเหมือนกันเขาจ้องจุดบอททอมเมื่อไหร่ที่สถานการณ์ขี้ขายเขารู้อยู่แล้วไอ้ที่เราคุยกันเมื่อกี้เขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นงั้นเวลามันเกิดขึ้นจริงหรือก่อนเกิดขึ้นนะครับโฟตรงเนี้ยมันจะกลับเข้ามาไม่ใช่แค่กองทุนนะครับฝรั่งก็รู้อยู่แล้วงั้นจุดตรงเนี้ยครับจุดที่มันบอททอมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยรายย่อยจะสิ้นหวังรายย่อยจะล้างพอร์ตจะบอกไม่ไหวแล้วไม่เอาอะไรแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับการบริโภคพอมันกลับเข้ามาเปิดเมืองทุกอย่างที่คลายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนน้ำทะลักล้นออกมานะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอมันล้นกลับเข้ามาตัวเลขคาดการณ์ที่ก่อนหน้านี้คาดการณ์กดลงไปต่ำเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะดีกว่าคาดโอกาสที่มันจะพีคกลับขึ้นมาค่อยๆถ้าพี่มองกลับกับคุณต้องคือคุณต้องบอกว่ามันอั้นในเรื่องธุรกรรมต่างๆมันอั้นไว้นะแต่ถ้าพี่มองกลับกันก็คือธุรกรรมที่เคยทำในสมัยอดีตมันจะแปรเปลี่ยนไหมในเรื่องราวของการใช้การกินอะไรเงี้ยกิจกรรมตัวนี้ถ้ามันแปรเปลี่ยนไปโลกมันก็เป็นอีกหน้าหนึ่งนะก็พฤติกรรมอะไรพวกนี้มันถูกฝังมาหลายสิบปีทุกคนก็ต้องแบบไม่เอาฉันไม่ใช้จ่ายอะไรแบบฟุ่มเฟือยเหมือนสมัยก่อนโอ้ยมั่นใจทุ่มเต็มที่อัดเต็มที่ซื้อเต็มที่มันไม่ใช่มันพฤติกรรมอะไรพวกนี้มันถูกฝังมาหลายสิบปีคนมันจะลืมขนาดนั้นเลยหรอมันอาจจะเปลี่ยนในช่วงสั้นๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นคล้ายๆเดิมกินใช้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับอย่างผมกินปลาดิบอย่างเงี้ยผมก็กินปลาดิบเหมือนเดิมไม่พี่พูดถึงในการตั้งหลักอ่ะในการตั้งหลักนะครับเราก็ต้องปรับคือสมัยก่อนเราไปกินห้างกินอะไรเฮฮาปาร์ตี้จ่ายเต็มที่ได้ครับแต่หลังจากนี้เราจะกินจะจ่ายอะไรมันก็ต้องแบบก็แน่นอนแต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่างคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในไทยอยู่แล้วคนไทยก็จะรู้ดีครับไม่มีตังค์แต่ต้องไม่เสียหน้าครับไม่นะก็คู่กันเดี๋ยวนี้พี่ยอมเสียหน้าใครจะว่าพี่ก็ช่างเถอะก็อาจจะเป็นพี่ม่อนคนเดียวพี่ว่าอาจจะเป็นคนส่วนน้อยนะครับแต่ว่าการบริโภคคือเรื่องจะรวยก็เรื่องของเราคือมันเป็นคืออย่างเงี้ยความต้องการการบริโภคอะไรเงี้ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ซึ่งอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลมันอยู่เหนือเหตุผลมันคือความต้องการด้วยผลักดันด้วยอารมณ์จิตใต้สำนึกของเรามันคือการใช้อิโมชันอลเยอะงั้นมันไม่ได้ปรับด้วยเหตุผลง่ายครับงั้นเวลาบรรยากาศบริโภคมันกลับเข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรอย่างเงี้ยที่การล้นทะลักถ้างั้นพี่ขออนุญาตถามนักทุนพี่นะฮะว่ามีไอเดียแบบพี่ต้องหรือมีไอเดียพี่ม่อนเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เพราะมันสามารถแชร์กันได้ในยุคนี้พอสอนนี้เราไม่ได้พูดของเราฝั่งเดียวไงนะฮะสำหรับนักทุนเองที่ฟังรายการในตอนนี้พี่ม่อนอยากแชร์ความเห็นนะฮะหนึ่งสิ่งที่พี่ต้องบอกว่ามันอั้นแล้วเตรียมบูสต์ขึ้นมาได้มีโอกาสส่วนพี่ม่อนเองมันอั้นแต่ต่อจากนี้ไปพี่ม่อนก็จะต้องปรับตัวเปลี่ยนวิธีการส่วนนักทุนเองนะฮะมองสถานการณ์แบบนี้เรานักทุนมีความคิดเห็นยังไงแล้วเม้นมาได้อีกเรื่องนึงที่อยากฝากนะครับจริงแล้วณตอนนี้คือมันเป็นเรื่องของโปรดักต์ทางเลือกในการลงทุนที่อย่างรอบนี้นะครับที่ถามว่ามันมีไอเดียในการเทรดดิ้งหาเงินไหมหากำไรไหมผมมันก็มีนะครับเยอะๆคืออย่างไวรัสเข้ามาเนี่ยในช่วงต้นๆในช่วงปลายเดือนมกราเข้ามาไวรัสเนี่ยมันอู่ฮั่นมันเกิดขึ้นต้นเดือนมกราเริ่มมาแล้วก็มันเริ่มพีคมากๆในช่วงปลายเดือนมกรานะครับในช่วงนั้นน่ะจริงๆไอเดียเทรดมันก็มีอยู่แล้วที่ผมบอกว่าอะไรที่มันกระทบโดยตรงก็ควรจะช็อตนะครับ AOT Mint กลุ่มท่องเที่ยวใช่มั้ยฮะอันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือสำหรับคนที่ใช้เครื่องมือเป็นก็จะทำกำไรได้โอ้โหเยอะมากเลยแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกอะที่ผมให้กลยุทธ์ว่าคือตลาดเนี่ยของเราเนี่ยมันเวทโดยที่มันไม่บาลานซ์กันไอตัวที่พีคในปีก่อนไม่ว่าจะเป็นลิสซิ่งกับลงไฟฟ้าไอพวกเนี้ย PE สูงหมดเลย PE อย่างกลุ่มลิสซิ่งเนี่ย PE 40เท่าโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มลงไฟฟ้า PE 80เท่านะครับไอกลุ่มพวกเนี้ยเวลามีปัจจัยลบเข้ามาเนี่ยมันขึ้นต่อไม่ได้หรอกเพราะโฟเนี่ยมันไม่ดันต่อนะครับอาจจะขายด้วยซ้ำนะครับกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมกลุ่มขนส่ง
พวกนี้ก็โดนเต็มๆเพราะขนส่งเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็หยุดนะครับท่องเที่ยวโรงแรมนักท่องเที่ยวก็หายนะครับเพราะงั้นกลุ่มพวกนี้มันเป็นเป้าหมายในการช็อตได้โดยธรรมชาติได้โดยสถานการณ์ได้โดยอีเวนต์เนี้ยอยู่แล้วนะครับนั้นใครที่ใช้เครื่องมือเป็นแล้วช็อตเป็นช็อตบล็อกเทรดเป็นก็จะได้กำไรการช็อตในรอบพวกนี้นะครับงั้นจริงๆแล้วคือถ้าใครอยู่ในไลน์พวกเราอะอยู่ในไลน์ผมก็จะเห็นช็อต AOT ช็อตมินช็อตกราฟนะครับช็อต MTC ช็อตสวัสดช็อตอะไรพวกนี้คือมันเป็นไอเดียในการตรงไปตรงมาในการเทรดดิ้งตรงไปตรงมามากๆนะครับโอเคอาจจะให้รับแบงค์เร็วไปหน่อยให้รับสื่อสารก็ไม่ได้เสียหายอะไรให้รับแบงค์เร็วไปหน่อยนะครับนั้นคือมันไม่ใช่อะไรที่มันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วในการเก็งกำไรการลงทุนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้ยุ่งยากมันไม่ได้มีเป็นเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนอะไรเลยตรงไปตรงมาด้วยซ้ำนะครับในการเทรดในช่วงที่ผ่านมาและในช่วงต่อในอนาคตก็เหมือนกันก็ตรงๆอะครับเวลามีปัจจัยลบแล้วปัจจัยลบมันยังคงอยู่แล้วมันยังไม่พีคนะครับอย่างโควิด19เนี่ยตอนมันตอนนี้ยังหาจุดพีคไม่เจอเลยถูกไหมครับดังนั้นถ้าใครมองว่าถ้าย้อนกลับไปนะครับช่วงปลายเดือนมกราใครมองว่าโควิด19เนี่ยมันยังไม่พีคตอนนั้นมันชื่อโคโรนาอยู่มันยังไม่พีคก็ช็อตกลุ่มอะไรพีสูงๆไปสิช็อตกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมช็อตกลุ่มขนส่งไปสินะครับก็แค่นั้นครับก็ฝากไว้ว่าสมัยนี้ทางเลือกมันเยอะครับแล้วมันไม่ใช่อะไรครับก็ตรงไปตรงมาครับเพราะว่ามันกระทบยังไงแล้วกระทบยังกระทบไปถึงไหนเราหาไทม์เฟรมได้แล้วหาจุดที่จะเล่นได้นะครับแล้วเอาไอ้นี่คือเรื่องของพบไงอันนี้คือไอเดียของพบเรื่องของพื้นฐานเรื่องของอีเวนต์ต่างๆแล้วค่อยเอาวิชาเทคนิคที่คิดสอนมาตลอดมาจับนะครับงั้นมันก็ต้องผสมผสานคือนั่งสมัยนี้มันต้องอัปเกรดไงอัปเกรดให้ได้อย่างครบแล้วอย่างคิดค่ะได้ค่ะก็เป็นไอเดียนะคะที่ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดนั่นเองนะช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนแล้วสิ่งที่มีผลกระทบกับหุ้นกลุ่มไหนเราก็ไปช็อตหุ้นกลุ่มนั้นไปนะก็เป็นโอกาสลงทุนก็ถูกนะฮะก็มีข้อมูลของคุณต้องตอนนี้นะตอนนี้ RMF LTA บางคนติดลบไป 25% แล้วพูดถึงหน่วยทำยังไงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คุณณัฐชัยบอกว่าด้วยความเคารพข้อเสียหลักๆของคุณต้องคือพลาดแล้วไม่แนะนำให้รีบกลับลำอันนี้พูดถึงไอ้ตัวบีแลนด์ใช่มันก็จะมีหุ้นบางตัวครับมันก็ถ้าจะเอาแฟร์ๆนะครับมันก็ต้องดูวินลอสเรโชว่าเป็นคุณต้องพลาดบีแลนด์คุณต้องก็เลยโดนเรียกอะไรนะโดนเหยียบซ้ำแต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณต้องเขาได้ประโยชน์ที่คุณต้องพูดถึงก็มีซึ่งพี่ม่อนเชื่อว่านักลงทุนพี่ม่อนแล้วก็คนที่อยู่ในยุคนี้พอสอนนี้ไม่น่าจะเป็นคนที่ชอบเหยียบซ้ำคนอื่นสิ่งดีๆของคนอื่นนะคือผมไม่ได้สนใจไอ้เหยียบซ้ำพี่แบบคอมเมนต์ตรงๆคือก็มีบางคนที่แบบต้องพลาดบีแลนด์เนี่ยก็ยอมรับแต่ว่าในส่วนตัวอื่นที่ได้ประโยชน์ก็มีนี่คือพี่ก็มองทั้งสองอย่างนะฮะคืออย่างเงี้ยครับมันก็ต้องแฟร์แหละว่าอย่างผมแนะนำ10ตัวจะผิด1ตัว2ตัวมันก็คือตัวที่ผิดก็ผิดใช่ผิดก็ใช่จะไปเหยียบเฉพาะที่ผิดก็ไม่ได้นะมันก็ต้องดูแฟร์ๆครับงั้นส่วนพอร์ตผมพอร์ตนักลงทุนที่ดูแลนะครับเขาก็มีกำไรเขาก็มันก็ต้องแฟร์ว่าเฮ้ยผมแนะนำ10ตัวคุณไปเลือก10ตัวนี้หรือคุณจะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วถ้าคุณไปเลือก2ตัวที่ผิดไม่เลือก8ตัวที่ถูกมันก็หน้าที่ผมเอาให้เลือก10ตัวนะครับถ้าให้แฟร์ๆนะครับค่ะมันก็ถูกต้องมันคนเราในเรื่องราวของการทำมาหากินเนี่ยใครบ้างวะผู้ภาษาคนอ่ะแบบถูกหมดมันไม่มีเพอร์เฟคในโลกของการลงทุนมันไม่มีเพอร์เฟคครับนะลงทุนนะมันไม่มีเพอร์เฟคครับแล้วก็ถามว่าไอ้ที่ผิดเนี่ยระหว่างไปถือบีแลนด์นะครับตั้งแต่ผมแนะนำมาเนี่ยถ้าทุนเฉลี่ยก็บาท60กับไปถือเคแบงค์นะฮะถ้ารวมทุกสิ่งทุกอย่างปันผลนะครับผมว่าบีแลนด์ชนะอยู่แล้วบีแลนด์ชนะเคแบงค์อยู่แล้วถ้าพูดถึงนะฮะคือคนเราบางคนก็มาจับผิดแล้วก็พร้อมจะว่าเขาคนเดียวอะไรเงี้ยถ้าคุณจะโมจะจับผิดนะครับคุณก็จะได้แค่จับผิดแค่นั้นหากินไม่ได้ใช่คุณก็จะไม่ได้อะไรจากไอเดียผมเลยค่ะมา
คุณก็เสียไม่ฟังไม่ฟังคุณก็จะเสียสิ่งดีๆก็ไม่ฟังเพราะว่าไอ้ที่ผมแนะนำเนี่ยมันสำหรับวินล้อเรียโชว์ผมมันดีมันโอเคอยู่แล้วเห็นด้วยอ่ะก็จำไว้นะฮะคนที่จะประสบความสำเร็จนะฮะคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้คือคนที่ไม่โทษใครใครที่ชอบว่าใครผิดหรือใครที่ชอบว่าอะไรคนนั้นคือคนที่ล้มเหลวคือมองหาสิ่งที่แย่นะนั่นเองนะจมอยู่กับสิ่งจมอยู่ในสิ่งที่แย่ครับความคิดเนกาทีฟที่คุณต้องพูดถึงนะคนเรามันต้องคุณต้องบอกว่าโอเคบีแลนด์ของเขาผิดพลาดแต่ไอ้จุดที่เขาให้ช็อตคาราบาวช็อตเอลทีทำไมไม่ฟังเขาล่ะไอ้จุดที่ได้ทำไมไม่ฟังจะมาเอาแต่ไอ้จุดที่เสียทำไมอะไรเงี้ยนะโอเคนะแล้วเราจะมีแลนด์ผมเพื่อไม่ได้ทิ้งนะครับมันก็เป็นหุ้นลองเทอมที่ก็ยังถือก็ยังถือแล้วก็รับปันผลแล้วก็รอวันกลับมาถ้าเชื่อต้องก็ต้องเชื่อแบบนั้นไปถ้าไม่เชื่อก็เลิกไปไม่ต้องไปเข้าวีแลนด์ใช่ครับมันเป็นหุ้นลองเทอมครับคือก็ต้องแยกระหว่างหุ้นลองเทอมกับหุ้นช็อตเทอมหุ้นเก็งกำไรนะครับหุ้นเก็งกำไรยังไงก็มีจุดช็อตอยู่ไอ้จุดสต็อปลอสอยู่แล้วนะครับโอเคเนาะเราต้องมองกันให้เป็นธรรมชีวิตคนเราจะไปข้างหน้าได้นะปลุกใจนักทุนมันต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเอาไอ้ส่วนดีของต้องมาไอ้ส่วนร้ายๆทิ้งไปใช่ครับโอเคมีบางท่านบอกว่าเล่นบีแลนด์ก็จับจังหวะได้กำไรตลอดทั้งช็อตทั้งพุททั้งคอทั้งลองบางท่านนะฮะถูกต้องแล้วนะฮะผมอยากฟังคอมเมนต์คุณต้องในจุดที่เม้นไปบ้างคอมเมนต์แล้วเมื่อกี้หรือเปล่าครับเมื่อกี้แล้วโอเคนะนี่คือสิ่งที่คนแมนอ่ะเขาโอเคอ่ะนะฮะนักลงทุนแนะนำผู้ลงทุนทำการบ้านด้วยตัวเองต่อรอเข้าบีแลนด์ก็มีบางคนหาโอกาสอยู่นะนี่ผมก็ยังแนะนำครับถูกไหมถูกไหมต้องไปลองเทอมครับเป็นคนลองเทอมครับถ้าคุณเชื่อต้องเอากับต้องถ้าผิดก็ว่าก็ว่าผมก็เนี่ยผมก็ยังอยู่ผมก็บอกทุกคนว่าก็ผมก็หาข้อมูลให้ว่ามันยังพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ราคามันเปลี่ยนก็แค่นั้นครับอันนี้นักทุนอันนี้คือเราก็ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์กับพี่อ่ะนะพี่ก็เคลียร์กับนักทุนนะเราต้องชัดเจนโอเคอ่ะข้างต้นครับคุณม่อนไม่อ่านเม้นมาใหม่พี่ม่อนอ่านไม่ทันนะคนนี้มันไลค์ขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ท่านอยากเม้นคำคอมเมนต์อะไรของคุณต้นออกมาเม้นมาเดี๋ยวพี่ม่อนกันไหนอ๋อกองทุนขายต่ำกว่าทุนก็จริงแต่อย่าลืมว่าด้วยเงินมหาศาลที่เขามีเขาสามารถทำกำไรมหาศาลจากการช็อตบล็อกเทรดเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขากำลังจะทำอะไรแต่รายย่อยอย่างพวกเราตายอย่างเดียวไม่ตายถ้ารายย่อยยอมเปิดตัวและเปิดความรู้อะรายย่อยต้องเปิดนะคุณสมบูรณ์ถ้ารายย่อยยังปิดแล้วมาบอกว่ากองทุนเอาเปรียบอะใครเขาจะบ้ามาเอาความยุติธรรมในตลาดมันก็ต้องเอาเปรียบทุกคนแต่เขาเอาเปรียบเรารู้ต้องว่าเขาเอาเปรียบยังไงผมจะวิเคราะห์กองทุนให้ฟังอีกทีนึงนะครับในเรื่องของกองทุนช็อตบล็อกเทรดเนี่ยผมบอกเลยวอลลุ่มช็อตบล็อกเทรดที่เห็นในกองทุนนะครับมันไม่ใช่กองทุนซะส่วนใหญ่อยู่แล้วมันเป็นของพอร์ตลงทุนบริษัทซึ่งในฟิวเจอร์เนี่ยเขาไม่ได้แยกกองทุนกับพอร์ตเทรดออกจากกันนะครับนั้นบล็อกเทรดส่วนใหญ่เนี่ยกองทุนเนี่ยไม่ได้เล่นฝรั่งโดยฝรั่งก็ไม่ได้เล่นตัวเลขบล็อกเทรดของฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่ 80-90% มันเป็นของ JP กองทุนนะครับเลยทำได้แค่ช็อตอะเกนหรือไม่ก็ช็อตฟิวเจอร์กองทุนเนี่ยก็แล้วขึ้นกับนโยบายของกองทุนด้วยขึ้นในนโยบายแต่ละกองด้วยงั้นกองทุนเนี่ยไม่ได้แบบยืดหยุ่นเท่าเราด้วยซ้ำเราอะยืดหยุ่นเราสามารถเล่นได้ทุกโปรดักต์กองทุนเนี่ยเล่นได้ตามนโยบายด้วยแล้วก็ยูนิเวอร์สของเขาเนี่ยมันถูกล็อกด้วยหุ้นไม่กี่ตัวจำกัดเขาจำกัดสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่กองทุนขายเขาเพราะเขาต้องช็อตอะเกนพอร์ตแล้วถ้าเขาไม่ช็อตกองอื่นก็ต้องช็อตที่บอกช็อตหมายถึงช็อตหุ้นขายหุ้นนะขายหุ้นในพอร์ตออกมาทั้งนั้นที่ขาดทุนที่บอกว่าหุ้นที่มีอยู่ที่มีกำไรก็จะเป็นกลุ่มลิสซิ่งกับกลุ่มมันนิดเดียวมันรุ่มมันไม่ได้เยอะครับพวกนี้มันรุ่มไม่ได้เยอะแต่กลุ่มอื่นเนี่ยขาดทุนยับหมดแต่เขาทำเพราะว่าเขาดึงเงินออกมาเพื่อที่จะกลับมาซื้อตอนบัตทอมถ้าเขาไม่ทำกองทุนในประเทศไทยมันมีกี่กองครับที่เล่นตลาดในตลาดหุ้นไทยอ่ะถ้าเขาไม่ถ้าฟันเมเจอร์กองในกองนั้นไม่ทำกองอื่นก็ทำกองอื่นทำใครทำที่หลังก็จ่ายรอบวงนะครับเขาก็ต้องแข่งกันกองทุนไม่ใช่เป็นคนเดียว
ก็เป็นฟันเมเนเจอร์หลายๆคนหลายๆกองที่แข่งเพอร์ฟอร์แมนซ์กันนั้นเขาก็แข่งกันเองยอมขาดทุนตรงนี้เพื่อที่จะมารอใช่นั้นภาพมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือมันเป็นตลาดเสรีที่ใครจะมาดูแลใครได้ล่ะทุกคนมีโอกาสเท่ากันมีโอกาสในการเทรดเท่ากันนะแต่โอกาสในการก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่เคยเท่ากันหรอกนะได้เขาบอกว่าตลาดเลิกช็อตจะไปเลิกทำไมก็ให้โอกาสรายย่อยแล้วอ่ะตัวเองต่อครับงั้นเกมคือเราก็ต้องเข้าใจเกมว่าผู้เล่นมันต่อต้านไม่เอาอย่างนี้ไม่รอดไม่เอาถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตมันจะอยู่ไม่ได้คือในช่วงที่ผ่านมานะคนที่ไม่ยอมช็อตคนที่แบบไม่เอาไม่เล่นช็อตจะรอซื้อจะก็เสียโอกาสเพราะว่าคือตลาดมันเป็นขาลงแล้วก็ลงยาวมา3ปีที่ผ่านมามันลงคือในช่วงแรกของการลง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อยๆลงมันลงแบบอึดอัดแต่พอมาปีนี้ครับมันคือปลดล็อกมันคือแพนิคเซลแล้วมันเป็นธรรมชาติของการลงอยู่แล้วซึ่งในช่วงแรกมันจะอึดอัดค่อยๆลงแต่ช่วงสุดท้ายมันจะแพนิคเพราะทุกคนพรูฟแล้วว่ามันเป็นขาลงงั้นณตอนนี้คือทุกคนได้พรูฟแล้วว่าตลาดมันเป็นขาลงผมก็เลยกลับมาบอกว่าเฮ้ยผมจะไม่สตองช็อตเหมือนในอดีตแล้วนะผมจะมารอเก็บซื้อหุ้นข้างล่างถามว่าไม่สตองช็อตผมก็ยังช็อตหุ้นบางกลุ่มอยู่ที่ได้รับผลกระทบจากการลงครั้งนี้นะครับคือไม่ได้ผูกวิธีคิดของผมไม่ได้ซับซ้อนเลยก็คิดตรงไปตรงมาคือใครอยู่ในไลน์กรุ๊ปผมก็ยิงไปก็ยิงเราพวกเราก็ให้ข้อมูลไปว่าอะไรได้รับผลกระทบก็ไม่เอาอะไรที่น่าจะห่างไกลหน่อยนะครับกลุ่มแบงก์แต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็ผิดพลาดเพราะซื้อเร็วเกินไปก็ถือเป็นความผิดพลาดเพราะซื้อเร็วไงเพราะว่าอยู่ๆแบงก์มีพนักงานธนชาตินะครับติดเชื้อเอาติดเชื้อแบงก์ปิดหรือเปล่าแบงก์จะปิดเอาแบงก์จะปิดก็อุตสาหกรรมแบงค์วอดบายละอะไรเงี้ยเคแบงค์ลง 10% สัปดาห์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วในตลาดที่มันแพนิคครับก็ทำความเข้าใจครับเราต้องฝืนที่จะเข้าใจนักทุนบางทีมันไม่ได้ดั่งใจทำไมไอ้โปรดักต์แบบนี้ยังเอามาทำในตลาดทำไมเลิกสิทำไมเราต้องคิดว่าเลิกทำไมเราไม่ยอมที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจกับเขาเพื่อเราจะอยู่ในสังคมที่เขาเปลี่ยนไปแล้วโลกใบนี้ถ้าเรามัวแต่อยู่ในโลกเก่าๆเราก็ไม่ทันเราก็โทษนู่นโทษนี่ตลอดโทษอะไรกองทุยกองทุนอะไรเงี้ยซึ่งมันโทษกันไม่ได้นะเรายืดหยุ่นกว่าเขาเยอะเราต้องใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้นะครับในการที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วอีกอย่างนึงอีกสัญญาณนึงพี่บอลที่เห็นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือทองเนี่ยแรงขายโฟออกมาจากทองละใช่ๆครับมันก็เข้าใจได้ไม่ยากว่าโฟที่เข้าทองไปในช่วงที่วิกฤตไวรัสเนี่ยครับดันทองให้มันไปเกือบ168เกือบ 1,700 ทวนคาดหวัง 1,700 แนวต้านตรงนั้นแต่มันไปไม่ถึงเพราะว่าคือใครอยู่สุดท้ายจ่ายแล้ววงไงโฟมาหือมาเนี่ยคือออกจากสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ไปเข้าทองแล้วออกจากทองแต่ตอนนี้ออกจากทองนี่ครับไปบอลนี่ครับออกจากทองอาจจะไปพักก่อนไปพักถ้าไปพักบอลบอลยูก็จะติดลบตอนนี้ติดลบแล้วนะนั่นแหละก็นี่ครับมันก็อยู่ที่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงถ้าเมื่อไหร่ที่คลายหรือพีคสุดละวิกฤตโควิด-19 เนี่ยโฟตรงนี้ครับอย่าลืมว่าโฟเนี่ยมันล้นโลกมันยังล้นโลกอยู่มันยังเหมือนเดิมครับโฟตรงนี้มันก็จะกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยงเพราะสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยราคามันได้ตกลงเยอะแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยที่ตกลงเยอะมากที่สุดในโลกในโลก 20% ในโลกยังไงเนี่ยคือในคือทำไมถึงตกมากที่สุดในโลกเพราะคือคนพยุงตลาดเราขาสั่นจ้าเป็นธรรมดาที่พอไปอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีใครพยุงพอไม่มีใครพยุงอากองนี่แหละที่ขายออกมาใช่นะครับแล้วก็มันได้ตกมากคือตกมากทุกวิกฤตมีโอกาสงั้นที่ผมบอกอ่ะลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดลองฟังที่ผมพูดดูแล้วปรับกลยุทธ์ไปแล้วไม่ต้องมาบอกว่าใครจะมีจริยธรรมในตลาดหุ้นไม่มีมันหาไม่เจอหรอกครับนะพีเคทิ้งความคิดเหล่านี้ออกไปเลยถ้าพีเคอยากอยู่รอดในตลาดทุกคนเขาก็ต้องเอามาเอาประโยชน์เพราะเป็นตลาดแห่งผลประโยชน์นั่นเองถ้าหากพีเคซื้อมาถูกแล้วพีเคจะขายถูกกว่าที่พีเคซื้อโอเคพีเคทำไม่ได้คนอื่นเขาไม่ทำแบบพีเคหรอกถ้าเขาอยู่ในวงการตลาดนี้นะฮะไม่มีใครมีจริยธรรมในตลาดเด็ดขาดนะน้อยมันต้องแบบป้องกันความเสี่ยงเราป้องกันความเสี่ยงเรายังไงคือมันไม่ได้แข่งตลาดนี้ไม่ได้แข่งด้วยจริยธรรมค่ะตลาดนี้มันแข่งด้วย
สกิลความสามารถผลหาประโยชน์ถ้าหากพีเคใจดีพีเคก็ซื้อมาแพงๆก็ขายถูกๆไว้ให้พวกพี่ก็ได้นั้นมีจริยธรรมอย่างเรียบเลยใครจะทำอย่างนั้นไม่พูดถึงเขาบอกว่าพีเคบอกว่าคุณต้องมีจริยธรรมนะไม่ช็อตเซ็ตช็อตแค่หุ้นที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่ผมพยายามจะช็อตเซ็ตอยู่แล้วแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้พี่เคต้องมาคือไม่ต้องประชันนะเนี่ยโดนพี่ม่อนประชดประชันคืนนะเนี่ยคืออ่ะได้มันก็เมามันนะบรรยากาศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็แล้วพี่ก็ดีใจนะที่รายการพี่อ่ะ Business Line เนี่ยถึงแม้ว่ารองรับแรงกระแทกกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่พวกเราก็พร้อมที่จะมาจัดรายการสดๆมีที่ไหนนะตอนนี้นะฮะทุกที่เขาก็ปิดไปหมดแล้วมีรายการเรากล้ามากกล้าต้องหลบช่วงนี้ใครแนะนำอะไรต้องหลบไปก่อนก็ยังดีนะเรายังกล้าตบตีทะเลาะขอแว้งกันจะได้ไอเดียนั่นเองแต่โหดมากเลยนะเป็นอะไรที่โหดมากเลยนะคือมันเป็นวิกฤตที่โดยที่เราไม่รู้ว่าเอาวิกฤตเหรออะไรเงี้ยมันเหมือนตอนนี้ก็ยังไม่รู้อีกว่าวิกฤตหรือเปล่าอ่ะคือจริง 20% ก็ยังไม่รู้อีกอ่ะคือผมไม่ได้มองวิกฤตถ้าวิกฤตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยาวนานที่มันจะไปช็อตดีมานด์ความต้องการการบริโภคของคนเป็นปีแต่นี้ที่ผมบอกอ่ะมันจะมีจุดที่มันปลดล็อกอ่ะปลดล็อกแล้วก็รอวัคซีนรอยาใช่ไหมก็ซึ่งก็มาแล้วงั้นจีนก็มันอยู่ที่จีนจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้ทางการไทยก็ติดต่อสาธารณสุขไทยก็ไปติดต่อจีนว่าอุปทูตจีนประจำประเทศไทยเขาคุยกับรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับว่าจะขอเป็นกรณีพิเศษเอามาอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันโควิด-19 เนี่ยมันได้ผ่านจุดมันน่าจะจุดที่อยู่แถวนี้แหละครับแล้วก็น่าจะขายค่อยๆขายไปแล้วแต่นี่คือมุมของคุณต้องใช่ไหมฮะถ้าเป็นมุมของใครความรู้นั่นแหละนั่นถูกแล้วก็ถ้าใครมีความรู้แล้วมีใครจุดตัดสินใจเป็นจังหวะที่ดีก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ครับผมนะแล้วแต่จุดแล้วแต่ความรู้ของนักทุนด้วยนะอ่ะพี่เคบอกไม่ได้ไปช็อตประชันครับปกติถ้าเซ็ตลงเยอะๆจะไม่ช็อตซ้ำจริงอ่ะพี่ไม่เชื่อแกละ แต่รอบนี้เล่นยากครับเล่นยากเพราะว่ามันลงต่อเนื่อง2สัปดาห์เลยแล้วก็ยิ่งลงยิ่งต่ำคือมันจังหวะที่ใครจะไปดักช็อตข้างบนอะไรเงี้ยเวลารีบาวเนี่ยมันไม่มีเลยอ่ะมันมีแต่ว่าต้องช็อตไปเลยต้องฟอลโล่ไปเลยอ่ะครับใครพลาดก็พลาดไปเลยนะครับซึ่งผมก็พลาดผมช็อตที่เด็กไม่ได้เลยผมบอกเลยผมช็อตที่เด็กไม่ได้เลยน่าจะชายบอกผมไม่ได้เสียหายจากบีแลนด์นะฮะแค่คอมเมนต์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นห่วงเพื่อนหลายคนในตอนนี้ตลาดหุ้นตอนนี้มันก็น่ากลัวชอบแบบที่พี่นิพนธ์ว่าคัดคือคัดหุ้นไม่ดีต้องพยายามก็เอางี้ก็แล้วกันคุณน่าจะชายเป็นห่วงเขาเรียกประจานภาษาไทยพี่แปลนะประจานนั่นแหละถ้าคุณพอใจในแบบที่สิ่งที่คุณทำน่ะโอเคด้วยความเคารพขอโทษครับถ้าทำเข้าใจผิดหรือทำร้ายจิตใจนักวิเคราะห์ไม่มันไม่กระทบกับผมอยู่แล้วไม่กระทบกับทำต่อคือผมก็แนะนำเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วที่จะแชร์มันคือชอบพี่นิพนธ์ก็ต้องเอาความเห็นของพี่นิพนธ์นะครับแล้วก็มาทำเป็นห่วงใยน้องต้องแล้วก็มาอธิบายอย่างนี้มันเขาเรียกสังคมอะสมองมันคิดได้นะคุณณัฐชัยนะฮะเป็นประมาณนี้นะฮะคนเราแบบปากก็อยากให้ใจมันตรงกันเถอะไวรัสโควิดจะเป็นตัวก่อให้เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งไหมคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วผ่านไปมันเป็นอะไรที่จริงๆอย่างโควิดเคสสตัดดี้มันก็จะเหมือนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอที่เมื่อ10ปีที่แล้วที่ระบาดนะครับก็คนก็เป็นกันทั้งโลกสุดท้ายไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอมันก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่ามียารักษาโควิด19ก็เหมือนกันอาจจะร้ายแรงหน่อยเพราะว่ามีผลกระทบโดยตรงกับคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนอย่างเงี้ยครับก็จะเอฟเฟกต์ที่ปอดทำให้ปอดบวมปอดอักเสบได้ง่ายหน่อยแต่ว่าพอมียารักษาแล้วแพทย์รู้วิธีรักษาครับมันก็จะกลายเป็นโรคหนึ่งที่จะอยู่กับโรคเราไปตลอดไปอีกยาวนานมันก็เป็นต่อคือยังไงมันก็มียาฆ่าไวรัสอยู่แล้วครับได้ค่ะผม BI ยังมีกำไรอยู่ตั้งแต่เซ็ต380เอาพอร์ตมาให้พี่ดูแล้วเอาข้าวสารไป5โลถ้าได้จริงอ่ะเข้ามาพี่ที่ออฟฟิศเลยโหแรกข้าวสาร5โล10โลก็ได้แค่ค่ารถมาก็หมดข้าวสาร5โลก็หมดแล้วพี่เคบอกตลกว่าผม BI ยังมีกำไรอยู่ตั้งแต่เซ็ต380เก่งนะเดี๋ยวพี่ให้รางวัลข้าวสาร10โลเป็นกำลังใจให้ลงทุนทุกท่านนะคะได้ก็ลองดูครับลองรอดูแล้วกันครับว่าเหตุการณ์นี้พอผ่านไปอ่ะเวลาตลาดก็พิสูจน์กันไปเวลาตลาดรีเวิร์สกลับมาความมั่นใจกลับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลงยังไงมันก็ขึ้นอย่างนั้นแหละ
มันแล้วมันก็เป็นธรรมดาของตลาดที่มันตอนลงแล้วค้างอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะสวิงเหวี่ยงแรงๆมันจะมีจังหวะให้ได้เก็งกำไรขาลงอีกครั้งหนึ่งครับได้ครับคุณต้องเป็นจอมานแบบเติมดีแล้วไม่งั้นวันนี้ต้องน้อย200จุดแล้วล่ะ มันเป็นจุดที่มันต่ำแล้วครับมันเป็นจุดที่ต่ำแล้วผมว่ามาช็อตคือหุ้นหลายๆตัวมันก็ต่ำกว่ามูลค่าแล้วมันก็คือพูดง่ายๆถ้าณตอนนี้นะครับใครมีเงินเย็นๆมีพอร์ตคือซื้อบิ๊กแคปไปเถอะครับซื้อบิ๊กแคปไว้อะในแบงก์กับพวกสื่อสารนะที่แนะนำนะครับหรือว่าจริงๆ LOT ก็ได้ LOT ก็น่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นจุดที่แบบค่อนข้างที่จะต่ำของรอบนี้นะครับอาจจะต่ำรอต่อราคาต่ำกว่า60บาทนิดนึงนะครับแล้วก็ซื้อไว้แล้วถือในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันไม่ได้สั้นเกินไปไม่ใช่วัน2วันอาทิตย์2อาทิตย์อาจจะถือสัก3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยผมว่าน่าจะง่ายอ่ะครับได้ค่ะด้วยก็พยายามอ่ะมาตอนนี้มาทองคำครับคุณต้องบอกอ๋อผมตกรอบตลอดครับโอเคผมไม่ได้เล่นขออนุญาตน้องๆ2คนฟังพี่ม่อนกับนักทุนป้ากันเดี๋ยวไปดูเทคนิคทองคำเนาะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถล่มลงมาเป็นยังไงบ้างอาการทองคำในตอนนี้อ่ะไปดูกันคือบางคนเขาไม่ชอบฟังอะไรที่แบบโหดๆอย่างเงี้ยครับเขาชอบฟังจะได้หรือเสียบอกมาจบจริงก็ลองฟังดูครับเชิญค่ะมาเช้าทองคำนะครับอันนี้กรอบเดิมนะที่ตีไว้ก็คือตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 นะครับเส้นนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูกรอบของวันศุกร์เนี่ยก็คือโลอยู่ที่1565นะครับก็คือโลตรงนี้นะครับ1565แล้วก็กรอบบนเนี่ยมี 1,600 นะครับแล้วก็มีโซน1614ค่ะที่เด้งขึ้นไปใช่ที่เด้งขึ้นไปก็อยู่ประมาณโซน1606สปอตนะดูอันนี้เป็นสปอตใช่ที่ผมบอกเนี่ยครับก็คือโซนพวกนี้มันเป็นก็คือผมใช้ตัวฟิโบนะครับตีจากโซนที่มันวิ่งลงมานะครับที่บอกเมื่อเช้าก็คือจะมี 1,600 ตรงนี้1,610ตรงนี้นะครับแล้วก็มี1,623ประมาณนี้ที่จะเด้งขึ้นไปใช่ไหมใช่ก็คือเป็นแนวตรงนี้ครับพี่จะเด้งอันนี้มันลงมา 100% แล้วเหรอ1615เอ้ย1156นะผมใช้ผมมองว่าไอ้แท่งเนี้ยครับที่มันลงมาเนี่ยที่วัดจากข้างล่างสุดใช่ก็คือการเคลื่อนไหวของรอบเมื่อวันศุกร์ที่มันลงมาแรงๆแล้วก็อาจจะมีแนวเด้งกลับขึ้นไปดูวีคได้มั้ยฮะเป็นคอนเฟิร์มระยะยาวของทองคือถ้าวีคเนี่ยเหตุการณ์นี้นี่ก่อนคือถ้าวีคเนี่ยครับก็ถ้าเกิดดูแนวโน้มเก่ายังไม่หลุดยังไม่หลุดมันเป็นอัพเทรนแต่ว่าให้ดูแท่งเทียนประกอบด้วยนะครับแท่งเทียนที่เกิดขึ้นเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันเป็นตัวบอกว่าไฮเนี่ย1689ก็คือประมาณ 1,690 ค่ะนะครับแล้วกดลงมาโลตรงนี้เดี๋ยวผมดูนิดนึงยังไม่หลุดวีคนะทุนดูด้วยกันนะคะเนี่ยครับแท่งเนี้ยคือแนวโน้มขาขึ้นน่ะมันยังมีอยู่นะครับแต่ว่าให้สังเกตแท่งนี้ก็คือโลเนี่ยมันกดขึ้นไปไอ้ไฮ 1,690 นะครับแล้วโลอ่ะ1,562ซึ่งมันดันไปกดแท่งวีก่อนหน้าชนะด้วยชนะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้หลักการยุบแท่งเทียนเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ส่งไอ้คู่เนี้ยมันกลายเป็นแฮมเมอร์ใหญ่ๆที่เป็นแดงนะครับข้างบนหางยาวๆแล้วก็ราคาปิดจะอยู่แถวๆนี้ใช่อยู่บนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของสวัดลงมานะถ้าเทคนิคเขาเรียกว่าเกฟสโตนโลจิเกฟสโตนโลจิแต่มันยังอยู่เหนือชแนลอัพเทรนด์อยู่เหนืออัพเทรนด์ครับแต่ว่าในเรื่องของแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นถ้ามองในแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าในเรื่องของแท่งเทียนหรือไพรชั่นเนี่ยมันต้องหยุดมันเริ่มหยุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการเด้งทองคำตรงเนี้ยโอกาสที่มันจะเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวลงต่อมีโอกาสก็อาจจะมาแตะตรงซื้อถ้ามาแตะไอ้เส้นอัพเทรนอะตรงไหนอะลองดูเส้นไหนแตะไม่แตะยังไงตรงนี้ครับก็คือว่าเราเอาแนวรับแนวรับตรงเนี้ยก็คือไอ้เส้นเนี้ยครับที่กองตรงนั้นถ้าโดนตรงนั้นอาจจะเด้งบีกเท่าไหร่คะตรงนี้ก็คือ1ประมาณ1555155นั่งถึงกองเดิมนะฮะที่เบรกก็คือว่าสมมติว่าไซด์เวย์แล้วลงมาตรงนี้155นะครับทีนี้ถ้าเกิดทองคำลงมาตรงนี้คำถามคือยืนได้หรือเปล่า อันนี้ต้องไปดูต่อแต่ผมมองว่าก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของแท่งเทียนภาพวีคเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือแท่ง2แท่งเนี่ยมันสู้กันแล้วตรงแท่งแบร์มาชนะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการย่อตัวหรือการปรับฐานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าคนเล่นในแอเรีย1655แอเรียนี้ก็ยังไม่ต้องเล่น
ยังไม่ต้องเล่นดีกว่าแต่ถ้าคนมีจากข้างล่างมาขายเตรียมขายถ้ามีข้างล่างผมว่าหาอย่างที่ว่าไปก็คือหาแนวต้านในเฟรมทางเฟรมที่เล็กลงไงครับเราไปหาใช่ลดโพซิชันหรือว่าขายทางกำไรแล้วออกมาดูก่อนดีกว่าโอเคนะครับก็เป็นไอเดียทองคำในช่วงนี้นะคะทุกสินทรัพย์ก็ปั่นป่วนหมดแล้วนะใช่แต่ว่าขนาดไอตัวบอลผลตอบแทนก็ยังติดต่ำมากเลย คนไปเก็บแต่บอลไว้ไงราคามันก็ลงโฟกเข้าเยอะครับช่วงวิกฤตต้องบอกว่าไม่ใช่วิกฤตไม่ใช่วิกฤตครับใช่ค่ะเพราะมันกินเวลาไม่ได้ยาวครับเป็นเหตุการณ์อาจจะวิกฤตเล็กๆวิกฤตเล็กๆในช่วงนึงตกใจพอหายาหาอะไรได้ปั๊บก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าไอเขาเรียกว่าลูกโซ่ความต่อเนื่องในเรื่องราวของไอหยุดชะงักห่วงโซ่ลามห่วงโซ่ของวงการเศรษฐกิจนั่นเองนะฮะทั่วโลกมันก็กระทบกันใช่มันก็ลามไปก็นี่คือสิ่งที่ก็เขาเรียกว่าให้ไอเดียซึ่งกันและกันไอเดียของนักทุนที่ฟังรายการบางท่านก็เก่งบางท่านก็เป็นบางท่านก็แพ้นี่คือสังคมที่เราอยู่ด้วยกันได้เราก็ต้องแชร์กันแบบนี้แล้วก็ของเราอาจจะมีอะไรที่มากกว่าโควิด -19 นะครับอาการป่วยทางการเมืองเบิ้ลๆในเรื่องปัจจัยอื่นๆเข้ามามันก็จะเป็นวงจรถ้าใครเป็นคอการเมืองนะครับก็จะเป็นวงจรอุบาทที่อยู่ในการเมืองไทยอยู่แล้วพี่ชินแล้วล่ะครับก็หลังจากทหารนะครับมีอำนาจแล้วก็อยู่ไปสักพักหนึ่งพอรู้แก่อำนาจนะครับคนที่จะมาปราบทหารเนี่ยมันก็คือนักนิสิตนักศึกษานะครับแต่ทีนี้เนี่ยลองแยกการปราบทหารเนี่ยในหลายๆช่วงตั้งแต่14ตุลานะครับแล้วก็พฤษภาธมินเนี่ย14ตุลาเนี่ยไม่ปราบทหารได้นะนะมันเป็นนักศึกษาสูญเสียคือแพ้โดนทหารปราบนะครับแต่ว่าพฤษภาธมินเนี่ยปราบทหารได้คือทหารยอมแพ้แต่ว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยไกลเกลี่ยนะแต่ว่าข้อแตกต่างของพฤษภาธมินกับณปัจจุบันเนี่ยก็คือตอนพฤษภาธมินเนี่ยกลุ่มนิสิตนักศึกษาเนี่ยมีคนหนุนหลังมีทหารอีกกลุ่มนึงหนุนหลังมีกองกำลังนะครับในการช่วยแต่ณปัจจุบันไม่มีดังนั้นผมก็เลยมองว่ามันจะเป็นได้แค่ไฮปาร์คแล้วก็เป็นแฟชม็อบเป็นกระแสในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยมันยังไม่สุดโต่งก็คือข้อเรียกร้องในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งถ้าคนมีอำนาจตอนนี้ไม่ได้โง่จริงนะครับเขาจะผ่านไปได้ไม่ถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องพูดคำนี้ขอถอนออกมาในรายการขอถอนนะครับว่าเขาคนมีอำนาจตอนนี้เขาฉลาดในการจัดการในช่วง6ปีที่ผ่านมานะครับเพราะงั้นผมเลยมองว่าเขาจัดการได้มันก็อ่อนไหวนะฮะซึ่งสิ่งเรื่องการเมืองที่พี่ม่อนไม่อยากให้ไปแตะไปต้องเพราะมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลคุณต้องเชื่อแบบนี้พี่ม่อนเชื่อแบบนี้ความเชื่อของการเมืองจะแตกต่างกันมากแต่จุดสำคัญนะฮะทุนจุดสำคัญนะก็คือให้เรานึกถึงประเทศนึกถึงสังคมด้วยกันนั่นเองนะฮะโอเคจุดที่ผิดและพลาดตอนนี้แต่ประเทศมันต้องอยู่ต่อไปนะฮะประเทศต้องอยู่ต่อไปแบบไหนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดประชาชนต้องมีความสามัคคีกันนั่นเองนะฮะเพราะว่าที่อื่นนะฮะเขาก็เตรียมพร้อมในการรองรับสิ่งวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะถ้าบ้านเราไม่ยอมถอยกันมาคนละก้าวเพื่อที่จะช่วยกันตรงนี้เองก็จะทำให้ประเทศชาติก็ยิ่งแย่ไปใหญ่นะฮะซึ่งตอนนี้เองมันเกิดวิกฤตทั้งโลกนะฮะดังนั้นเองความคิดเห็นความเชื่อการเมืองมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งถอยกันก่อนได้ไหมสักแป๊บหนึ่งรอให้สถานการณ์มันเมคชัวร์ทุกอย่างตอนนั้นเศรษฐกิจแข็งแรงเราก็ตบตีกันได้อีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรตอนนี้ทุกคนแย่ๆเหมือนกันหมดทั้งทุนนะนี่คือสิ่งที่พี่เองก็ต้องการให้เห็นตรงนี้แล้วก็ทุกคนก็ต้องคิดด้วยนี่คือประเทศเราเพื่อนเราคนของเราถ้าเราไม่ช่วยดูสิคนตกงานไปเท่าไหร่ดูสิคนหยุดงานไปเท่าไหร่ทำไมไม่คิดกันนะฮะเราต้องสามัคคีกันนั่นเองนะทั้งทุนเดี๋ยวเราให้เศรษฐกิจดีตลาดหุ้นดีเราก็มีแรงเราก็เอาความเชื่อที่เราเชื่อว่าเราเชื่อถูกมาทะกันอีกรอบก็เหมือนที่เมื่อกี้ที่หลายท่านบอกว่าเชื่อแบบไหนเราจะสร้างผลตอบแทนยังไงปรับความเชื่อไหมที่พี่ต้องบอกว่าตลาดมันตกก็ต้องปรับความเชื่อว่าต้องเป็นช็อตเป็นพุทธมันถึงจะมีโอกาสได้ซึ่งสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เองนักลงทุนมันก็ต้องแปรเปลี่ยนกันนะฮะก็ต้องอัปเกรดก็ต้องอัปเกรดตัวเองใช่บ้านโลกเราจะอยู่กับโลกไปนี้ยังไงนั่นเองนะฮะอ่ะในช่วงนี้น้องคิดน้องพบน้องต้องทั้งสามน้องนี่แหละนะฮะก็จะอยู่กับพวกเราต่อไปใช่ไหมใช่ไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะฮะไม่ได้หายไม่ได้หนีครับพอดี
ยังพอดีผมที่หายไปเนี่ยก็พอดีไปทำธุรกิจใหม่ทำอะไรคะไปเปิดร้านอาหารที่ไหนอ่ะพี่ต้องไปทำร้านอาหารที่ไหนร้านอยู่แถวบ้านนะครับคือยำมันเอ้ยไม่ได้โฆษณานะมาเอาให้พี่กินเลยเดี๋ยวพี่โปรโมทต้องไปเองครับต้องไปเองที่ไหนคือทำเล่นคือทีแรกการทำเล่นๆการแถวศรีนครินทร์คือผมอยากคือผมกะทำเล่นๆแล้วเป็นที่นั่งดื่มเบียร์ไม่ไหวใจของเพื่อนของอะไรมาทำที่นี่สิมันไม่มีคนทำโอเคอันนั้นใครทำคะน้องที่รู้จักเขาก็ไปพูดกับเขาครับแล้วน้องคิดทำอะไรชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วครับอ๋อช่วยแฟนทำเบเกอรี่ก็ธุรกิจนี่เดี๋ยวรายเสร็จจะไปนวดขนมปังแล้วอย่าลืมเอาขนมปังมาฝากพี่ด้วยจันทร์หน้าน้องพบล่ะคะอ๋อยังอยู่ยังอยู่ในตลาดเยอะไม่ใช่แต่ว่าหลายคนนี้แล้วเป็นนี่ครับพบเขาไปไกลแล้วเขาไปทำไร่ทำนาแล้วตอนแรกเสียว่าอย่าพูดอะไรตบไร่ตะกี้ตบเข่าก่อนเลยใจเย็นนะนั่งจุนพี่บอลทำอะไรกันคะนั่งจุนทำอะไรกันคะต้องโกโก้พอไปบุกโกโก้ครับไปขุดบ่อไปจะทำบ้านแล้วอะไรนะจะทำเป็นฮาเลมเพราะว่าเห็นหลายเหตุการณ์เห็นหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้แล้วมันเหนื่อยเลยนั่งจุนเป็นยังไงบ้างเราก็เต็มที่กันนะเต็มที่กันนั่งจุนแต่ว่าสิ่งที่เต็มที่กันในหนึ่งคือหนึ่งเราก็ต้องทำมาหากินน้องต้องก็ทำมาหากินน้องพบทำมาหากินน้องคิดพี่บอลทำมาหากินนั่งจุนก็ทำมาหากินนะฮะสิ่งสุดท้ายที่เราจะอยู่รอดกันได้นะฮะเราก็ต้องทำงานนั่นแหละนั่งทุนนะฮะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเพลินเลยนะฮะน้องชั่วโมงครึ่งอ่ะขอบคุณนะคะนั่งทุนแล้วก็หวังว่านั่งทุนเองนะฮะที่ได้ยินได้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่งทุนต้องไตร่ตรองแล้วก็กลั่นกรองที่หลายๆฝ่ายหลายๆมุมที่พี่ม่อนพูดเสมอไม่มีใครถูก 100% แล้วก็ไม่มีใครผิด 100% แต่สิ่งที่ถูกและผิดนี่มีประโยชน์แบบไหนพี่ม่อนอยากให้เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะด่าทอซึ่งกันและกันแล้วก็เหยียบย่ำซ้ำเติมซึ่งกันและกันไม่อยากให้สังคมในยุคนี้พ.ศ.นี้เป็นแบบนี้นะฮะอยากให้ทั้งน้องเองก็สามารถที่จะสร้างตัวเองออกไปข้างบนได้ทั้งพี่เองก็สามารถที่จะสร้างพวกเราไปกันได้นะฮะทั้งพี่ทั้งน้องในประเทศนี้แหละนั่งทุนนะฮะทั้งหลานด้วยใช่ไหมมีหลานแล้วหรือเปล่าทั้งหลานที่ฉันด้วยนะฮะก็ต้องทำด้วยกันแหละทั้งลูกทั้งหลานนั่นแหละต้องช่วยกันช่วยประเทศเราเหอะนะจะช่วยกันขนาดไหนก็ว่ากันนะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนั่งทุนนะคะเดี๋ยวพวกเราก็ลานั่งทุนก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราประทักกันอีกรอบหนึ่งเผื่อตลาดหุ้นขึ้นถ้าตลาดหุ้นลงอีกก็มาอีกมาปลดปล่อยซึ่งกันและกันนั่นแหละเดี๋ยวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ